BCG เพิ่มคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมร่วมงานประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ครั้งที่17ภายใต้แนวคิดพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG แบบออนไลน์ 28-31 มีนาคมนี้ที่ www.nstda.or.th/next อนาคตที่ดีอยู่ในมือของพวกเราก้าวไปด้วยกันอย่างยั่งยืนครับสวัสดีครับผู้เข้าร่วมฟังประชุมงานประชุมวิชาการประจำปีสวทช.ครั้งที่17นะครับหรืองาน NEC 2022นะครับผมดร.ทิติกรบุญคุ้มนักวิจัยทีมวิจัยเข็มระดับนาโนกลุ่มวิจัยวัสดุตอบสนองและเซ็นเซอร์ระดับนาโนศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงนี้นะครับครับในหัวข้อของการเสวนาวิชาการในวันนี้นะครับก็จะเป็นหัวข้อเรื่องจากหิ้งสู่ห้างเส้นทางสู่วรรณนวัตกรรมนาโนพอสู่บริษัทยูนิคอร์นครับ From Bench to the Market The Evolution of Nanopore Technology ครั้งนี้นะครับเพื่อให้การเสวนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่นนะครับก็อยากจะขอความกรุณาทุกท่านให้ปิดไมค์เพื่อไม่ให้มีเสียงแทรกระหว่างการเสวนานะครับและสำหรับท่านใดที่มีคำถามระหว่างการรับฟังสามารถพิมพ์คำถามของท่านไว้ในช่อง Q&A นะครับเราจะมีทีมที่ทำการรวบรวมคำถามให้กับผมต่อไปนะครับสำหรับกำหนดการในวันนี้นะครับช่วงแรกจะเป็นการบรรยายเรื่อง Democratizing Sequencing Technology Platforms and Applications of Oxford Nanopore Sequencing นะครับโดยดร.ลักมาว ชยาสิงห์เหอะ Vice President Nanopore Research Oxford Nanopore Technologies Limited และช่วงที่2นะครับจะเป็นการเสวนาวิชาการเรื่องงานวิจัยด้านนาโนพอร์เทคโนโลยีในประเทศไทยและแผนงานในอนาคตครับโดยจะมีผู้เข้าร่วมการเสวนา5ท่านนะครับประกอบด้วยท่านที่1นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิรุตพุทธศรีนะครับภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ท่านที่2อาจารย์ดร.ธิดาทิพย์วงสุรวัฒน์นะครับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลท่านที่3อาจารย์ดร.แพทย์หญิงนวลกัญญาสถิระพงษสุทธิคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลท่านที่4ดร.อรพันธ์ศรีพิชัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และท่านสุดท้ายนะครับดร.เดือนเพ็ญจาปรุงศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติสวทช.ครับและก่อนที่จะเริ่มการบรรยายนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ค่อยเข้าใจว่านาโนพอร์เทคโนโลยีคืออะไรนะครับ
เราก็จะมีวิดีโอสั้นๆเพื่อช่วยให้แต่ละท่านได้ทำความรู้จักกับนาโนพอร์ตเทคโนโลยีก่อนนะครับขอเชิญรับชมเลยครับหลายคนอาจสงสัยว่าข้อมูลทางพันธุกรรมมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเราอย่างไรการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมมีประโยชน์ต่อผู้คนมากกว่าที่เราเคยคิดในทางการแพทย์ข้อมูลทางพันธุกรรมช่วยในการวินิจฉัยและจำแนกชนิดของโรคอาทิโควิด-19 สายพันธุ์ต่างๆและยังสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในการเลือกวิธีบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยในมุมของสุขภาพข้อมูลทางพันธุกรรมช่วยให้เราตระหนักและป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจคุกคามชีวิตเราโดยที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนนอกจากนี้สำหรับประเทศไทยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงข้อมูลทางพันธุกรรมยังช่วยในการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ซึ่งส่งผลกระทบต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาลแล้วเราจะเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมเหล่านี้ได้อย่างไรเทคโนโลยีนาโนพอร์มีคำตอบสำหรับเรื่องนี้นาโนพอร์คืออะไรนาโนพอร์เป็นช่องขนาดนาโนเมตรที่อยู่บนวัสดุที่ไม่นำไฟฟ้าหรือบนผนังของเซลล์สิ่งมีชีวิตสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์โมเลกุลเป้าหมายที่ไหลผ่านได้แบบเรียลไทม์ผ่านการวิเคราะห์สัญญาณของกระแสไอออนที่เปลี่ยนไปเมื่อโมเลกุลเคลื่อนผ่านนาโนพอร์จำนวนครั้งระดับของกระแสไอออนหรือแม้แต่ระยะเวลาที่กระแสเปลี่ยนแปลงสามารถบ่งบอกถึงจำนวนโมเลกุลสมบัติทางเคมีและสมบัติทางกายภาพของโมเลกุลนั้นๆได้โดยนาโนพอร์เป็นเซ็นเซอร์ประสิทธิภาพสูงที่สามารถตรวจจับโมเลกุลได้แม้โมเลกุลเป้าหมายจะมีเพียงแค่โมเลกุลเดียวโดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการนั้นมี2ส่วนคือนาโนพอร์และเครื่องมือที่ใช้ในการวัดกระแสไอออนที่ไหลผ่านนาโนพอร์โดยตัวอย่างในภาพเป็นการวัดกระแสด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าแพดแคลมป์ในส่วนของนาโนพอร์นั้นแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือนาโนพอร์สังเคราะห์ซึ่งเกิดจากการสร้างรูขนาดเล็กบนเมมเบรนที่เป็นแผ่นบางเช่นซิลิคอนไนไตรด์ซิลิคอนออกไซด์หรือกราฟีนส่วนนาโนพอร์กลุ่มที่2ได้จากโมเลกุลชีวภาพซึ่งโดยธรรมชาติโปรตีนเหล่านี้จะมีช่องขนาดนาโนเมตรเพื่อขนส่งสารสำคัญอยู่แล้วเช่นโปรตีน MSPA บนผนังเซลล์ของเชื้อวัณโรคหรือโปรตีนอัลฟาฮีโมไลซินบนผนังเซลล์ของแบคทีเรียสแตฟิโลคอคคัสในส่วนของการประยุกต์ใช้นาโนพอร์นั้นเราสามารถใช้นาโนพอร์ในการหาลำดับเบสของ DNA หรือ RNA ได้โดยขนาดที่ไหลผ่านนาโนพอร์เบสแต่ละตัวที่มีขนาดและสมบัติทางเคมีที่ไม่เหมือนกันจะทำให้สัญญาณที่อ่านได้เป็นลักษณะเฉพาะตัวซึ่งสามารถใช้นาโนพอร์เทคโนโลยีในการถอดรหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตได้และจากความจำเพาะของนาโนพอร์ต่อขนาดและรูปร่างของโมเลกุลนี้จึงทำให้สามารถใช้นาโนพอร์ในการศึกษาโปรตีนโฟลดิ้งได้อีกด้วยและในภาวะสมดุลไอออนนาโนพอร์ยังสามารถใช้ศึกษาการทำงานของโมเลกุลเมื่อจับกับไอออนต่างๆได้โดยในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีนาโนพอร์มาใช้งานจริงอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกแล้วโดยเป็นการประยุกต์ใช้นาโนพอร์จากโมเลกุลชีวภาพมาวิเคราะห์ลำดับของ DNA หรือ RNA หรือที่เรียกว่า Nanopore Sequencing ซึ่งถือเป็น First Generation Sequencing ที่สามารถวิเคราะห์สาย DNA หรือ RNA ได้อย่างรวดเร็วและมีราคาถูกส่วนการประยุกต์ใช้ Nanopore ในด้านอื่นๆก็มีการศึกษาและพัฒนาอยู่เช่นกันซึ่งประเทศไทยของเรานั้นมีความพร้อมหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านกำลังคนดังนั้นการเริ่มวิจัยนาโนพอร์ตั้งแต่วันนี้จะทำให้เรามีโอกาสก้าวสู่การเป็นผู้นำทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขในอนาคตได้อย่างยั่งยืนลำดับถัดไปนะครับก็จะเป็นการบรรยายเรื่อง Democratizing Sequencing Technology Platforms and Applications of Oxford Nanopore Sequencing โดยดร.ลักษมณ์ ชยาสิงห์นะครับNext, it is my great pleasure to invite our first plenary speaker, Dr. Lakmal Chayasinghe, to give the first plenary lecture titled Democratizing Sequencing, Technology, Platforms, and Applications of Oxford Nanopore Sequencing. Dr. Lakmal is currently Vice President
of Nanopore Research at Oxford Nanopore Technology Limited or ONT. As the Vice President of R&D Biologics, Dr. Lakmal Chayasinghe oversees all biological research and development project at Oxford Nanopore. He joined ONT in 2006 after finishing his PhD in chemical biology in the University of Oxford. During his PhD in the Hagen-Bailey group, Dr. Lakmal has studied different nanopores and has gained a wealth of knowledge in engineering nanopores using genetic and chemical approaches. His responsibility at ONT include improving the readout signal of ONT platform by upgrading its current nanopore reader and motor, as well as discovering new versions of nanopores, motors, and chemistries to suit various ONT applications, including protein sequencing. Dr. Lakmal also worked with many academic collaborators across the world to ensure that Oxford Nanopore uses the best possible biological components and chemistries in its platforms. Would you please join me in welcoming Dr. Lakmal? Dr. Lakmal, now the screen is all yours. Thank you very much. Thank you for the introduction. Let me share my screen. So let me again, thank you very much, organizers, for inviting me. A pleasure to be here. And let me start the talk with a small introduction and the history of nanopore sequencing. So Oxford Nanopore is obviously based in Oxford. This is the two pictures that you see are from Oxford. The top one is... Sorry, Dr. Lakmal, could you please increase your voice? Is it better? Yeah, thank you. Okay, so... the top picture is called the Radcliffe camera of that the city center of Oxford, and the second picture below is called the Bridge of Sighs. That's my college from Oxford. So nanopore sequencing, actually the idea of nanopore sequencing originated almost like 30 years ago. Professor David Deamer from University of California, Santa Cruz, when he was driving around and he thought, like, for some reason that if you have a protein nanopore, and you might be able to pass DNA bases through and then detect different signals. So he stopped the car and noted this down in his notebook. So this is the notebook from David Deamer in June 1989. But nothing happened for 2 years until Professor Daniel Brenton from Harvard University visited him. So then two of them together discussed this idea and started some work. And in 1996, the first paper came from Harvard University using nanopores to detect DNA. And then next year, Professor Mark Akerson from University of California, Santa Cruz joined the team, and he then discovered some motor proteins that you can use to move DNA strand through the pore. And in the meantime, Professor Hagen-Bailey from Oxford, he was pioneering about nanopore sensing technology used in different applications, and he engineered biological nanopores to detect different things. So then he obviously founded the company. So I think there was an introductory video explaining this process. So very briefly, but nanopore sensing is a membrane, electric insulating membrane, and then we put a nanopore to make a hole, and then you see a current passing through, and then if you block the pore using a molecule,
depending on the size and the charge and the properties of the molecule, you will see a current block. And this current block can be detected using this instrumentation. And this is one of the original post-fold alpha-hemolysin people used for this type of experiments. And as you can see, depending on the size and the properties, the block changes. And that is the characteristic signal of nanopore sensing. So then when Oxford Nanopore, founded by Professor Hagen Bailey in 2005, it was originally to commercialize this nanopore sensing technology. So what we had to do originally was to miniaturize all these electronics equipment into something very small, which we did very successfully. At the moment, Oxford Nanopore's headquarters is located in Oxford, and we have labs and offices in Cambridge, New York, Boston, San Francisco, Japan, and China. We have about 800 people working, including scientists, biochemists, molecular biologists, engineers, informaticians, manufacturing and commercial specialists. So it's truly a multidisciplinary company. Last year in September, we did an IPO that became one of the most successful biotech IPOs in London Stock Exchange. So from the very beginning of the company, we developed a very global and long-term IP strategies. At the moment, we have more than 1,400 issued patents and patent applications in approximately 200 different families. And everything we do, obviously, we file IP to protect intellectual property. We fund academic institutions for research as well, depending on the relevance of the research. And we have agreements with more than 20 academic institutions. So to coming into DNA sequencing, so DNA is obviously the source code of life. And by understanding DNA, whether it is in metagenome, virus, bacteria, mammal, human, or a crop, you can ask questions: what is this organism, what's in it, and if it is a virus, whether is it changing, is it responding, is it mutating, and bacteria, diseases, and is it healthy or diseased, and all these questions you can answer by understanding the DNA or the DNA sequence. So that's what we are aiming to do. The goal of Oxford Nanopore is to enable the analysis of anything by anyone, anywhere. To give now the introduction about the nanopore technology again, even though I didn't understand Thai, but there was an introduction about nanopore sequencing as well. So to talk about it briefly, so in gray, what you see is the membrane that I talked about earlier. So in this particular case, it's not a lipid membrane. We have co-synthesized a polymer, a very stable polymer. And then we have a biological nanopore, which shows in blue, embedded in the this membrane. And then we pass DNA through this pore using a motor or an enzyme, which is shown in purple. And then depending on the fuel and cofactors and then run conditions, we see a signal. So when the DNA is passing through the pore, as you can see, it disrupts the ion current, ion flow, and that created this electrical signal. And then we have developed flow cells or chips. And depending on the instrument you use, these flow cells are vary. In some, there are 126 wells in the flow cell, in some 512 flow cells, or in others 3000 channels in the flow cell. In each channel, there is a single molecule of biological nanopore that we embed, and all these wells are individually addressable as well. So this is the line of our platforms. So the largest one is the Promethean. So Promethean is designed for large projects, population genetics, crop genetics type of projects. The Gridiron is the middle one. It's a mid-range project, and a lot of people are using Gridiron at the moment.
And the next one, the small one, is this Mark 1, Min 9 Mark 1C. And then the next one is the Min 9. So the Min 9 is our flagship product. It's a handheld, very portable mobile sequencing device that people use across the world. So we also have some new products coming up. We are going to embed Min 9. So we are working with Apple to make this sort of iPad sort of Min 9 version, which is called Min 9 Mark 1D. And then we also have released something called Promethean P2. Instead of having in our original, this big machine, there are 24 or 48 flow cells, but for most people that is too much. We listen to people and we release something called Promethean P2, which is very high powerful instrument, but only with two Promethean flow cells. So in Nanopore technology, we have sample preparation, and then whether it is from blood or saliva or from any other bacterial solution. So you extract DNA, and then you can, or using one of our automated systems, you can do the sample preparation. It will load your DNA with adapters, which contains the motor protein. And then you choose your device, whether it is a Min 9 or GridION or Promethean, and then you run the experiment and you generate data. And then Nanopore platforms are all real-time, equipped with real-time data analysis software. So while you run the experiment, data will be collected and data will be analyzed, and you will see your results. So Nanopore sequencing, so over the last few years, we were working hard to improve the accuracy, because accuracy is one thing that matters quite a lot. So what we do to improve accuracy is what I'm trying to explain a little bit in next few slides. So in accuracy, when we talk about accuracy, there are so many factors affect accuracy. So one of the main component is the sequencing chemistry. By changing the nanopore itself and by changing the motor protein, you can improve the accuracy. And also by changing run conditions, temperature, voltage, that affects accuracy. And also depending on the system noise in the platform, electrical noises and all these things matters. So platform play a significant role as well. And also the membrane, because if the membrane is stable, you get quieter signal. And if the membrane is moving around, you will see the noise adding up. So all these things, the architecture of the chip is a very important factor as well. And then also the software side, when we run the experiment, we generate data and then we use models that we have developed to convert that signal into the DNA sequence. And there's a lot of factors in software that affect the accuracy as well, especially what we call the base polar, which we use to convert the signal to DNA sequence by changing the certain parameters. You can improve the signal as well. So let me go through some of the biological components. So the Nanopore itself, like over the last 15 years, we have looked at 100 different biological Nanopore families. And we have also made thousands and thousands of, like, probably by now it must be at least 10,000 different mutants of these Nanopores. And then we make them, we purify them, we test them using our platforms, and then improve accordingly. So the shape, the size, dimensions, and everything matters quite a lot. And then motor protein is the same. So we have looked at hundreds of different families of enzymes. And if you don't have
a motor protein, if you let DNA translocase through the nanopore under potential, it moves very, very fast, hundreds of thousands of bases per second. So it's too much for any system to detect in the bases, so which means the resolution is very poor. So you need to slow it down. You need to move the DNA controllably. And that's what we do with our selected motor protein. At the moment, we are using something called E8, two motors. One is E8 for DNA, which runs around 450 bases per second. And there's a second motor that I will explain a little bit later, called E8.1, which runs around 270 bases per second. So nanopore is the only technology that can use both DNA and RNA as the input without changing RNA into cDNA. With nanopore technology, you can use direct RNA sequencing. And with the RNA sequencing, we are using a different motor, which runs around about 100 bases per second. So as I said, we have used hundreds of different types of nanopores, but this is one of our current nanopores. This is the CSGG pore from E. coli, and it was a non-emeric, which means 9 subunit pore with the 36 strand beta barrel. The shape, the dimensions, and the positions of the constriction, which is this one like a basket inside, it matters. This was discovered by Professor Han Roemer from VIB in Brussels, and then we licensed this technology, and then we engineered and improved it at ONT, making thousands and thousands of mutants. So this is one of our pores in one of some of our flow cells, which is called R9 pore. But the problem with this pore is that because the read ahead or the region that reads the DNA is sharp, it's fine when the DNA sequence is a mixed sequence. But when there are homopolymeric regions, which means it's a long stretch of T or G or A or C, then the signal becomes flat. So which means you lose information, and which means you will see lower accuracy in those regions. So to address this issue, we developed a second pore called R10. In R10, we introduced a second read ahead, or we elongated the read ahead. So in that case, as you can see, the first in R9, the signal in poly T regions are flat, but in the R10 pore, so you will see some information, it is less flat in these poly T regions, which you can see like these are each line in this right hand side panel is a one strand of DNA is passing through. So you can see in the R9 pore, when there is a homopolymer stretch at the beginning, you will miss some bases. So those are deletion errors. But in the bottom panel with R10 pore, you will see much less errors, which means it improves accuracy. So these are the two products that we currently have with our flow cells, R9 pore and R10 pore. So in the kit 10, there's one enzyme that as I talked about earlier, and it runs at 400 bases per second. So in the second one with R10 pore, we have a different enzyme, which runs at 230 bases per second. So it improves accuracy, but it also reduces throughput because you run less number of bases per second. So this is our current accuracy in our current products. So when you talk about DNA sequencing accuracy, there are a few things that you need to know. One is the single read accuracy, which means when you pass a single DNA strand through the nanopore, you will get accuracy for that particular strand, and that's what we call the simplex strand, simplex accuracy. So in the R9 pore, the accuracy you can see it is around Q17, and in the
our 10 po, which is the double read ahead po, it is just above Q20. So the Q20 means it's a 99.99% accuracy, 1 in 100 errors, so which is high accuracy in DNA sense. And then you can do is, what you can do is you can pile up these single strands and you can get the consensus. For example, when you like, if you put 20 of these strands together, you will see like in some of them, if you take one position, you will see some errors. But if the majority are A's instead of C, you can call that position as an A. So then you can get that consensus sequence as a result. So when you assemble this and get the consensus accuracy, so consensus accuracy is much higher. And the number of strands that you aligned is what we call the depth. So as the depth goes up, so you can see the consensus accuracy goes up. In our 9-po, so we hit Q40 accuracy around 20 depth. But as you can see in the R10-po, the consensus accuracy is much, much higher. At Q20, we are already surpassing, we're already achieving Q50, which is 99.999% accuracy. So this is what we have in the market at the moment. So what we were working was to improve this accuracy even further. So there's something else called duplex accuracy that we have talked about recently. So all this time, like we've been doing simplex accuracy, which means only one DNA strand is passing through out of the two strands. So we let one strand just move away. But if we put enzymes, adapters onto the both strands, once the template DNA passes through, we can capture the complement strand as well. So then you can align the template and complement, and you can get the accuracy from both strands, which means you are reading DNA twice. So generally, without doing anything, we get about 5% of the complementary strand passing through the pore, but we have now improved our methods up to 40% of duplex. And when you compare the, when you get the duplex accuracy, so simplex is about Q20, but duplex accuracy, you get Q30, which means 99.99% accuracy, which is very high. So this is where we are heading. So this is, Q30 is 99.9. So we were, again, as I said, we were looking at different pores and different enzymes. And also, as I said, run condition matters as well. So you can change the, so what this graph is showing is we picked up few different pores and enzymes, and then we ran them at different temperatures and different voltages. And each of this point is a combination of a pore and enzyme at a specific temperature and specific voltage. And you can see many of these conditions hit Q above Q20, which is 99% accuracy. At lower speed, but we now have found conditions that so you can pick something like this, the green dot, and then by training its own model you can bring it above 99% accuracy, which means previously we had a high accuracy R10 pore at 270 bases per second, but now we are releasing a new chemistry called R10.4, and that has accuracy above Q20, but at high speed, which means the throughput will be high as well. So these are the two new pores that we picked up, which is the new pore is called R10.4.1. So the previous pore, high accuracy pore, is R10, but you can see the accuracy improves. Even at the same, when you run at the same temperature and same voltage, the two pores, the accuracy speed improves. And also it makes the speed distribution much tighter, which means the accuracy will improve. And then we picked up different enzyme. Previous one is called 8.1. The new one is called 8.2. And with 8.2, you see high accuracy as well. So the combining these two together, now we have R10 kit 14.
And this is our new chemistry that we announced yesterday. We will be releasing in April, in the second week of April. And with that, you will have high accuracy, high output chemistry from Oxford Nanopore. So this is just to show how we improve this thing. So this is our original Q20 chemistry. So we found this four mutation, and then we changed to a different four, and then it improves the speed but reduces the it improves accuracy but reduces speed, and then we change the temperature conditions to improve the speed, and then at each of these positions software, so it will improve accuracy even further. So this is our new kit 14 condition. So we will have high accuracy between 99.2 and 99.6 depending on which temperature you run it. So we give people options to choose. It's the same chemistry, same flow cell and the same kit, but there will be different settings that people can choose to run at different temperatures and different voltages to hit different accuracies. That depends on whether for your application or very high output. So this is quite interesting. So we just announced this yesterday, and this chemistry will be available soon. So base modifications is another thing that improves accuracy. So this is in any genome there are C's and G's, and then they get methylated. So which means if you don't have the right settings, there will be errors in this methylation calling. But ONT technology can now detect two methylations, 5-methyl-C and 5-hydroxymethyl-C, with high accuracy. The current method to detect methylation is called bisulfide sequencing. So in these two graphs, in the yellow graphs, what we show is bisulfide sequencing versus nanopore sequencing. So you can see that both with kit 9 and kit 10, bisulfide sequencing accuracy is almost the same as nanopore sequencing accuracy. But actually, nanopore accuracy is now for methylation calling. Nanopore accuracy is now much better than bisulfide sequencing. So this is something that we have worked on recently. And so this shows is we have done some synthetic DNA with specific methylations, and then we call them using bisulfide sequencing, which is this is the y-axis is the accuracy, so x-axis is the position of these methylations, and so gray dots are the accuracy of bisulfide sequencing, and the light blue dots are the accuracy of our existing base caller, which contain old version of something called Romera, which is the bisulfide, which is the methylation caller. And then we have upgraded that, and with the new one, you will see this dark blue dots, which means the accuracy of methylation calling is now very high. So many people know Oxford Nanopore is as a long read sequencing technology, which is true. We are the longest. We can read up to the longest we have read so far is the 4.6 million bases stretch of DNA. But we can also do short read applications if we want to. So we have recently released a short fragment mode. For certain applications, people can read, people need to read short DNA strands. For example, cell-free application, cell-free DNA for biopsies and so on. So you need to analyze DNA, but they are generally short. So now with nanopore sequencing, you can do that as well. So, and it is important for SNP detection, spacing, and so on. So, so nanopore is the only technology that can read DNA at a length of across five orders of magnitude, 20 base pairs to 4 million base pairs. So what you see in this left bottom panel is the top one is the DNA ladder. If you run it in 200 base pair mode, so you will see DNA above
200 read length, but you can now run it if you want to at 20 base pair mode, which means you will see shorter fragments as well. So this is very useful for, as I said, cell-free DNA application. In cell-free DNA, so usually when you have a DNA strand coming from a cell, by investigating the methylation pattern, you can tell which tissue that DNA came from. So this is exactly what I'm showing here. So this is using Remora, we call the methylation pattern. And then by analyzing, you can tell whether they are coming from erythrocytes, neutrophils, monocytes, and so on. So this is quite important application of short read sequencing. So now let me talk about applications a little bit. So Oxford Nanopore technology is very versatile, so you can use it in outbreaks, pathogens, human genetics, environmental analysis, plant animal sequencing, and so on. So COVID sequencing is, I'm just like picking this up because it is very relevant. So Oxford Nanopore was very big in COVID sequencing. So when you have clinical signs and symptoms, temperature of cough, you think that you have COVID, and then you do diagnostic confirmation using either PCR test or lateral flow tests. And what to do, but to understand which variant you have or which variant is spreading in your towns and in countries, you need to do DNA sequencing. So when COVID started, in China, they started, in Chinese CDC started using Oxford Nanopore technology straight away. And then we developed these packages to sequence COVID DNA. So we put Oxford Nanopore products as well as third-party reagents into one package so that it's easier for customers. They just have to buy one thing. They don't have to source different things from different people, different companies. So then we so the package that we released is with this Mid-9 Mark 1C as the starter pack. It became very cheap. It's only about $10 per sample if you are using, depending on the package you choose as well, but it between $10 and $15 per sample. And Oxford Nanopore is method that we released is, has strong performance and high coverage even at high CT values. And it only takes 5 hours and 30 minutes compared to some of the other technologies. This is much shorter and much faster protocol as well. So I'm actually originally from Sri Lanka. So when I went to Sri Lanka, like during the COVID, actually one of my friends had Illumina. So they were the only lab in Sri Lanka who could do COVID sequencing because they were the only lab equipped with DNA sequencing or Illumina equipment. So when the COVID happened, they are the only people who can do COVID sequencing. So, but because of the cost and the time it takes to do the sample preparation, they could only do 100 samples a month. So the capacity was very low. They were struggling when India went into lockdown. Numbers in Sri Lanka went very high. And then WHO requested that each country sequence a certain percentage of positive samples to identify which variant is spreading. So Sri Lanka couldn't do that because they didn't have the capacity. So at that point, Oxford Nanopore got involved. So we talked to these academics and then they started using nanopore sequencing and this particular lab and got nanopore sequencing. And they immediately, their capacity went up from 100 samples a month to 96 samples a day if they wanted to. It also became much, much cheaper, 10 to 20 times cheaper than the previous technology they've been using. So immediately the capacity went up and then the government involved, the Ministry of Health got involved and they set up other labs in the country as well. So finally now at the moment in Sri Lanka, all COVID sequencing is happening with Nanopore. There's a network of labs across the country doing Nanopore sequencing for COVID. And obviously beyond COVID, they want to use it for other infectious diseases and so on.
But this is one good example that in a country like Sri Lanka, which doesn't have money and which is very under difficult and challenging settings, nanoposequencing can, within very short period, within 6 months, we managed to set up 6 labs, train people and get them up and running. So this is one of the example that I say, like, democratizing sequencing is in real time, because that's what we want to take sequencing out of big labs and put into places where it matters. So this is one very specific example that I want to talk about. And this is actually a couple of months ago in Stanford University. They wanted to, in their hospital, which is a children's hospital, a lot of kids come with difficult to diagnose diseases. Most of these kids who get there, like, unfortunately, if they can't get the diagnosis soon enough, they die. So the hospital and this team, Eric Topol team, wanted to set up a sequencing facility to sequence this difficult to diagnose diseases within the shortest time possible. So basically, this is sequencing at the point of care. So they used one of our Promethean machines at full capacity, 48 flow cells they used. So when this kid came into hospital with not knowing what his condition was, he was severely ill. And then doctors got permission from his parents to sequence his DNA. So then they immediately got into the Promethean, and within 5 hours and 2 minutes, they managed to do the entire process and get his human genome sequenced. This is the world record, so it went to Guinness World Record as the fastest human genome ever sequenced, and which means within merely few hours of admission, through genetic sequencing, the doctors identified that he has a rare heart condition, heart genetic condition, and which means he needed a heart transplant immediately. So he was put onto the heart transplant list, and he got actually heart transplant, and that all became possible because we could act fast within the shortest time possible. So this is sequencing at its best, point of care, helping kids. Otherwise, you never know where he might have ended up. So we also have done quite a lot of genomic epidemiology in Africa. When Ebola happens, the teams from Oxford Nanopore went in, and some researchers using Nanopore sequencing went in and started sequencing Ebola samples again to understand which variant is spreading in which country. So this is quite important. So the team actually went in Nanopore sequencing equipment in their luggage, and they set up a makeshift lab, as you can see here. And again, within hours, they started getting data. So this is very powerful in that kind of setting, low resource setting, set up labs and get going with immediate effects. So in cancer research, nanopore sequencing again is big, because nanopore can read long DNA stretches. Cancers are, as you know, like it's structural variants, large insertions, deletions, translocations. So to understand where these mutations are, you need to do long read DNA sequencing. So obviously, nanopore is one of the obvious choices ongoing in cancer research with nanopore sequencing. People are using nanopore sequencing for antimicrobial resistance, which is going to be big, and WHO predicts by 2050, more people will die from antimicrobial resistance, more than cancer. So there's quite a lot of efforts to understand these superbugs and to make sure that we don't get there
and we can take remediative actions. So recently we also released a new protocol for TB diagnosis, TB sequencing, again very quick, very fast protocol, and that will be released pretty soon as well. And with that, they not only you can do the diagnosis, but you can identify drug resistance of TB, and it will tell you exactly which drug to use. Otherwise, there's no other way to detect that. So that protocol will be released soon as well. So in the future, nanopore sequencing, with infectious diseases, like if there is a like COVID-like situations where all of the sudden hospitals are people can't go to hospitals because there are too many people there. There are things that you can do at home to identify which variant you have, is it really COVID or is it like something else? Which, if it is something else, which virus or which bacteria is it? Maybe in the future, using your mobile phone, you'll be able to detect that at home. That's the power of sequencing, portable sequencing. And also, like, you know, at the moment, like, a lot of people do a lot of health tracking using different apps, but you never track your system. So there are hundreds and thousands of microbiome and different factors in your blood. Can you monitor these things in the future at home and then take remediative actions about your health? So those are some of the futuristic things that might be possible with portable nanopore sequencing. So this is one of the other key applications, like NASA took nanopore sequencing to the space, and this is the first time sequencing was done in space. Again, it is possible only with nanopore sequencing because of the portability of the system. In agriculture, it's big as well, so there are a lot of applications. This one particular application that I picked up, this is in sub-Saharan regions, like cassava is one of the big business. Not only it provides food for 800 million people, but it's their main source of income as well. So there was a viral there's a viral infection that killed entire cassava plantations. So some of the scientists using Oxford nanopore sequencing in the field identified these viruses. So they took preventive measures, and then the farmers were given specific breeds of cassava that is resistant to these viruses. And in the next year, apparently the yield was very, very high. So things that you can do in agriculture using nanopore sequencing is huge as well. It's big now in food safety as well, like in supply chain monitoring. So if you have, like, if you are getting a burger and you put it on, at which stage, if there is a contamination, at which stage contamination is coming from. So if you can sequence your products at different stages, if there is a contamination, you don't have to recall the entire line. So you can target and recall that specific stage if you want to. So in the future, more and more food companies will use nanopore sequencing. So when I said at the beginnings that we want to democratize sequencing, like anything, anyone, anywhere, so this is already happening. Nanopore sequencing is everywhere, whether it is like sequencing sharks in Maldives, so sequencing some rare frog species in a jungle from Antarctic to Arctic to the space and to the deep sea labs. So nanopore sequencing is at the moment is doing that job. So this is something also that we are very passionate about. We have recently announced this OG1 project, that is to preserve, to help biodiversity efforts of scientists. So anybody who has MinION or nanopore sequencing platforms, we will provide free bits to sequence UCN red list animal 10.
in their own setup in their own countries. At the moment, a lot of people have to send samples to somewhere else. But with nanopore sequencing, now you can help biodiversity as well. So in Thailand, at the moment, there are like mini labs using nanopore sequencing. So some of the academic labs that I have listed here, some of them are using it for translational research, whole genome sequencing, cancer research, detection of large SV, and so on. And there are specific projects like analyzing some mollusks, snail type of projects as well, but for public health projects like virology, COVID-19, and other infectious diseases, there are some applications. There are a few, couple of private labs as well doing nanopore sequencing for some plant and animal based sequencing. So this year, actually, I was told that there will be two new Prometheans will be installed in Thailand, and a new grid dyne is going to Thai CDC. So Dr. Thidathip Vonsurwat, so we are very grateful to her because I was told that she is quite a big advocate for nanopore sequencing in Thailand. So she is doing cancer research and diagnostics, and she gave a talk in one of our conferences as well. And she is training and working closely with researchers from Thai CDC, and with her help. So we hope nanopore sequencing will spread more. So it's in a country like Thailand where agriculture and fisheries is big. So there's a lot nanopore sequencing can do, especially in agriculture. Is this the plant breed I want? Is the right microbiome in the soil? And is it good for a farmer? And in aquaculture, you can see whether if anything, algae or something growing exactly, which algae it is, and then you can take remediative actions. You can, is it threaten my fish stock and so on. So I think it's awareness is the key. So we are happy to help Thai research community with nanopore sequencing, and so it will be it's great to help there. So just yesterday, Time magazine announced Oxford Nanopore as one of their 100 most influential companies in the world for 2022. So that's again based on the impact that we have. And with one of their reasons they mentioned is taking genetics mobile. So that's exactly what we wanted to achieve, sequencing anything by anyone, anywhere. So that's the last slide. So this is my contact details. If you want any information or if you want any help from Oxford Nanopore, please feel free to contact me, and I'm happy to take it. Okay. Sorry. Okay, thank you, Dr. Lakmal, for your great presentation. Now is the question section. So please feel free to ask Dr. Lakmal. The audience, if you have some question, you can type, and then I will ask the question to Dr. Lakmal. Dr. Dun Pen, please. Yep. Thank you, Dr. Lakmal. It's really impressive and informative talk. So I have a question about the nanopore that you use in the different platform. I mean, like the little one and the medium one and the large one. They are the same nanopore, the same mutants? Yes, it is in all platform. It is the same pore, same enzyme. And the nanopore for the DNA and RNA, they are different? They are different, yes. They're different. Yeah, they are different mutants, yes. Okay. So it means if we want to do like a sequencing, I mean, the sequencing something, we have to consult the company first, like what we want to sequence, right? Because some researcher maybe want to sequence like a single-stranded RNA, DNA, or double-stranded DNA or something, right? So we have to consult you first.
Yes, if you want to do, I think when you try to order, let us know, let us, ours. So we have a Singapore customer service team. They are really good. They are very engaging. They are very helpful. So they will, if you explain the application, they will tell you exactly what you need to order. So if you want to do DNA sequencing, you need to order certain flow cells. And if you want to do RNA sequencing, you need to order cells, certain flow cells as well. So sequence ordering process is very simple. So you can just log into our system and order everything online. And then, but to decide which component, which flow cell to order, you need, if you need some technical assistance, everything is explained on the website as well. So when you try to order, it will tell you if you want to do, it basically in the ordering side, it will ask, is it DNA or is it RNA? So if you click that, then it will direct you to the right product. But if you need more technical assistance, our technical team will be very happy to help you. Dr. Nuan Kanya, please. Okay, so this is Nuan Kanya. So I'm quite interested. Thank you so much for a lot of updates. It's very good to hear your continuous like development, especially for the accuracy. I think it's very impressive. And yeah, I think it's time for me to back to the Oxford and Nanopore sequencing as well. And I'm quite interested in the short-read applications. I just wonder that to get that short reads, we have to change the voltage or the read speed to get that, because now I've started collecting some environmental DNA sample, which we expect that there's a lot of short DNA in that. So yeah, could you explain more about that? And maybe I might ask a little bit, I also work with the small RNA as well. In terms of the RNA sequencing, do you have that short read option as well? So the short read applications, it was just released this week, last week actually. So it's very new, but you don't have to actually, it's all you need to do is just click short read mode. So it's the same flow cell, so same enzyme, same kit. So it's just different selection that allows the software to analyze a short read fragment. So it's nothing much you have to do. So it's also applicable for RNA as well, right? That I'm not sure. I don't know that to answer quite honestly. So RNA sequencing, so we are, because we spend quite a lot of time improving our DNA technology, so we haven't done much with RNA. I mean, you can use RNA, you can do RNA sequencing, but we haven't improved anything in the last 6 months or so, because we spend all the time with DNA. We will now try to improve RNA for some of these new applications as well. So I'm sure there will be more things will come. But for the time being, I don't know whether short fragment mode is available in RNA. I can double check and let you know. And one thing I would like to ask about the duplex reading. So it's like, it's equal to the 1D square like before that we have, or? No, it's a different chemistry. For some legal reasons, we can't use 1D square. So in this particular case, the two strands are not linked. Like when you say 1D squared, the two strands are actually linked by a short DNA fragment. But in this case, the two strands are separate. That's why sometimes it moves away. But now the methods are to capture that moving strand. So we haven't released properly duplex calling yet, but we will in the near future. So you have some data that are like a 2D and also 1D square data. So I just wonder how can I... Oh, I see. Okay. So it's still like 1 to 2D. Yeah, but it's so hard. Yeah. I mean, there's a lot of new updates are coming. I mean, I didn't have time to go through, but we are doing something called OUTI sequencing as well. So in our current system, we push the DNA, we process the DNA strand inside the pore sequencing. But in OUTI sequencing, which we are still developing, so we first let the DNA strand go through the pore very quickly just to determine the size of the DNA, and then we pull it out and sequence. So in that way, we can, if it is short, we can just eject it. If it is the right one, so you can start sequencing it.
So the important thing of that is you can do rereading, which means you can sequence the same DNA strand multiple times. So that will improve accuracy significantly as well. And it also added advantage is something we called adaptive sampling, adaptive sequencing, which means you can read first, like say 200 bases and know whether it is the right fragment or the right region that you want to sequence. If not, you can eject or select a new strand, which means it will allow you to do targeted sequencing in a very nice way. So all these new modes of sequencing are coming in the future. So there'll be a lot to expect. Okay, thank you. Can't wait to use that. Okay, thank you. Okay, Dr. Lakmal, I have a question. You have shown us the very long way of how to improve the nanopore technology into commercialization. In your opinion, what is the most difficult part for this development? Well, I think to improve the accuracy, it's a very fine tune between the accuracy and the throughput. Most of the time when if you slow it down significantly, you can improve accuracy, but then you will also reduce the throughput. When you reduce throughput, that means cost per base goes high. And then to get this balance right, so even if you change the speed slightly, you will change the accuracy. So to get that balance right for a worldwide customers with 100 different applications, that's the quite different thing, because we don't want to have 100 different products. So we want to simplify our offerings. We want to give one chemistry, one pore, one enzyme, rather than 10 different pores and 10 different enzymes. So that is the hardest part. And also it's a rebalancing effort with a lot of software engineering and biology. So even though these teams work differently, then you need to talk to each other. You need to make sure that they gel together at the right time. Dr. Tidapiti, please. Sorry. Thank you. Thank you so much, Dr. Lakmal. Let me share about the RNA sequencing. So US team and I already tried to sequence small RNA and it's work. However, we have to prepare something to just, for example, add the poly A tail, something like that, to the RNA, and then we sequence. We found the sequence and also the modification on the RNA. So that's something that so this requirement of poly A is becoming an issue. So that's something that our applications team is aware of, and so we will improve RNA sequencing in the future, because as I said, even though we have 850 people still, so my team is about, I don't know, like improving the biology, it's about like 60. So we spend quite a lot of time with DNA, because that's the most common application for a lot of people. And now that we have actually achieved what we wanted to achieve to a significant margin, and we now will have time to improve RNA sequencing further as well. Okay, thank you, Dr. Lakmal. Thank you very much for your talk. You have shown us how the nanopore is developed, and show us how to tackle the readout challenge, also the accuracy challenge, show us how to nanopore to be applied in many, many applications, such as diagnosis, agriculture, biodiversity, information. Thank you very much. Now we have to move to the next session. But before we move to the next session, please, let us take a photo before we move. Okay, everyone smile. Okay, thank you very much. So now we will move to the second session,
which is... I must say, like, actually, thank you very much to DJ for inviting me. So it's good to see you again, too. Okay. Thank you very much, Dr. Lakmao. โอเคผมขออนุญาตเปลี่ยนโหมดนะครับเป็นภาษาไทยนะครับก็ลำดับถัดไปนะครับจะเป็นการเสวนาในเรื่องงานวิจัยด้านแนโนพอร์ตเทคโนโลยีในประเทศไทยนะครับและแผนงานในอนาคตโดยผู้เข้าร่วมการเสวนานะครับผมขออนุญาตแนะนำอีกรอบนะครับก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิรุตพุทธดีนะครับภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาจารย์ดร.ธิดาทิพย์วงศ์สุรวัฒน์นะครับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์ดร.แพทย์หญิงนวลกัญญาสถิระพงศสุทธินะครับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลดร.อรพันธ์ศรีพิชัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และดร.เรือนเพ็ญจาปรุงนะครับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติครับโดยผมจะเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก็อยากจะให้แต่ละท่านนะครับได้เล่าถึงเนื้อหาทางด้านนาโนพอที่แต่ละท่านได้ทำแล้วก็ทางต้นสังกัดได้ทำนะครับขอเริ่มจากอาจารย์ธิดาทิพย์ก่อนครับก็ขออนุญาตแชร์สไลด์นะคะโอเคค่ะไม่ทราบเห็นไหมคะฮัลโหลค่ะเห็นครับเห็นนะคะโอเคค่ะเพื่อไม่ให้กินเวลาของสปีกเกอร์ท่านอื่นเดี๋ยวทิพย์ขอไปแบบนอนสต็อปเลยนะคะก็สไลด์นี้นะคะจะเป็นการพูดถึงการใช้นาโนพอในประเทศไทยซึ่งกินระยะเวลาประมาณ1ปีนะคะที่ทิพย์ได้กลับมาทำงานที่ประเทศไทยแล้วก็ใช้เทคโนโลยีนี้กับทรัพยากรในประเทศไทยค่ะเริ่มเรื่องแรกเลยที่สำคัญก็คือการนำนาโนพอมาต่อสู้กับพาโทเจนนะคะหรือพวกเชื้อก่อโรคต่างๆก็เราอ่ะได้ร่วมมือกับทาง CDC นะคะในการซีเควนซ์ SARS-CoV-2 จีโนมนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราซีเควนซ์ไปแล้ว 1,800 จีโนมโดยที่เราอ่ะได้รับทุนจากทาง US CDC ที่อเมริกานะคะแล้วก็ซีเควนซ์ไปเรื่อยๆเป็นการเฝ้าระวังให้กับประเทศนะคะถัดไปก็จะเป็นการซีเควนซ์แบคทีเรียค่ะซีเควนซ์จีโนมของแบคทีเรียซึ่งปัจจุบันเนี้ยใน1ปีเนี้ยทิปทำมาแล้วทั้งหมดประมาณ230จีโนมนะคะซึ่งมากกว่า20สปีชีส์รวมถึงไมโครแบคทีเรียมทิวเบอร์โคโลซิสด้วยนะคะแล้วก็เรื่องต่อไปก็คือจะเป็นเรื่องของการดีเทคฟังจ่ายนะคะอันนี้เป็นความร่วมมือกับทางจุฬาค่ะดีเทคแล้วก็ซีเควนซ์โฮจีโนมด้วยนะคะสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการซีเควนซ์โฮจีโนมของพลาสโมเดียมซึ่งร่วมมือกับทางวิทยาศาสตร์เขตร้อนนะคะค่ะถัดไปนะคะนอกจากเรื่องการสู้กับพาโทเจนแล้วเนี่ยเราก็ยังใช้นาโนพอเนี่ยในเรื่องของการคลาสสิฟายกลุ่มผู้ป่วยของแคนเซอร์นะคะซึ่งตรงนี้แหละที่ทำให้ทิพย์อยากกลับมาทำงานที่เมืองไทยนะคะก็คืออยากจะดันตรงนี้ให้เกิดขึ้นทางคลินิกจริงๆอยากจะมีการนำไปใช้จริงๆซึ่งเราลองใช้นาโนพอแล้วผลออกมาเนี่ยเทียบกับวิธี normal วิธี conventional อื่นๆเนี่ยผลดีมากนะคะเป็น excellent concordance นะคะเราก็เลยกำลังจะ transfer เทคโนโลยีเนี่ยไปที่จุฬาเพื่อให้เกิดเป็นเซอร์วิสในอนาคตนะคะซึ่งนอกจากแคนเซอร์แล้วก็ยังมีเรื่องของฟาร์มาโคจีนด้วยนะคะที่เราสนใจและโรคอื่นๆค่ะนอกจากเรื่องของแคนเซอร์แล้วเรื่องของงานวิจัยแล้วนะคะเรายังใช้นาโนพอเนี่ยในงานการเรียนการสอนด้วยนะคะซึ่งใน1ปีที่ผ่านมาก็ได้กิฟต์เลคเชอร์ไปประมาณ14ที่นะคะทุกภาคของประเทศไทยแล้วก็ที่สำคัญคือมีหลายๆที่ที่เชิญเราไปเชิญทีมเรานะคะไปทำไปจัดเวิร์กช็อปนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ CDC ที่ Vistech หรือ KMUTT ที่ Biotech นะคะรวมถึงศิริราชด้วยนะคะทีนี้นาโนพอเนี่ยข้อดีก็คือเมื่อมีการติดตั้งแล้วก็ใช้งานง่ายนะคะทำให้เราเนี่ยใช้ในประเทศของเราได้เรามีปัญหานะคะเรื่องการส่ง DNA ออกนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์นะคะการส่ง DNA ออกไปเนี่ยเป็นเรื่องผิดนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยทำการซีเควนซ์ในประเทศนะคะร่วมมือกับอาจารย์ที่จุฬา
นอกจากสัตว์ใกล้สูญพันธุ์แล้วเราก็ยังทำเกี่ยวกับสมุนไพรไทยด้วยนะคะสุดท้ายนี่ก็จะเป็นเรื่องของ synthetic biology นะคะก็คือว่ามีนักวิจัยมาติดต่อนะคะว่าได้ทำ genome editing แล้วอยากจะตรวจดูว่าที่ edit มาเนี่ยถูกหรือเปล่าแต่ว่าไปใช้เทคโนโลยีเก่าๆเนี่ยตอบได้ยากนะคะก็เลยต้องมาใช้ nanopore deep sequence แล้วก็ได้ผลเร็วนะคะอันนี้เราก็ส่งมอบไปกับให้กับนักวิจัยแล้วแล้วก็ยังอยู่ในระหว่างที่จะทำในเฟสต่อไปนะคะนอกจากงานเหล่านี้ยังมีงานอีกเยอะที่เหนือจินตนาการนะคะแล้วก็มีบริษัทเอกชนใหญ่ๆนะคะเข้ามาลงทุนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีนี้แล้วนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกสไลด์หนึ่งนะคะที่ทิพย์อยากจะโชว์ว่านาโนพอเนี่ยถูกเอาไปใช้ในการเรียนการสอนแล้วภาพแรกเนี่ยจัดที่ศิริราชนะคะก็จริงๆแล้วอันนี้เป็นการใช้งบประมาณส่วนตัวนะคะเพราะว่าเป็นการเรียนการสอนครั้งแรกยังไม่ได้ไปขอกับทางมหิดลนะคะก็ใช้บัตรเครดิตของตัวเองนี่แหละค่ะซื้อนาโนพอแล้วก็เอามาสอนเด็กนะคะเป็นการเทสดูก่อนว่าการเรียนการสอนแบบนี้เป็นยังไงนะคะด้วยความแบบว่ามีความจิตวิญญาณของอาจารย์นะคะก็เลยใช้เงินตัวเองแต่ยังไงก็ตามพอสอนเสร็จแล้วนะคะได้ผลเสร็จแล้วก็มีการปาดเหงื่อเล็กน้อยนะคะว่าหมดไปประมาณ 40,000 บาทนะคะแต่ยังไงก็ตามเด็กๆชอบมากแล้วก็เด็กเข้าใจมากขึ้นนะคะภาพถัดไปเป็นการสอนเป็นการเทรนนะคะการใช้นาโนพอกับเชื้อซาโมเนลล่านะคะการซีเควนซ์ซาโมเนลล่าซึ่งภาพนี้ก็เป็นที่เราสอนชาวอเมริกันนะคะที่มาอยู่ในประเทศไทยเราก็หวังว่าเขากลับไปแล้วบอกว่าอ๋อได้มาเรียนนาโนพอที่ประเทศไทยนะคะภาพถัดไปเป็นซ้ายล่างนะคะก็คือไปจัดที่วิสเทคเร็วๆนี้เลยค่ะเด็กๆก็โชคดีนะคะได้ทางมหาวิทยาลัยเนี่ยลงทุนแล้วก็ให้เด็กๆได้ซีเควนซ์กันในห้องเรียนเลยนะคะส่วนภาพกลางเนี่ยจะเป็น targeted sequencing นะคะซึ่งไปจัดที่ National Biobank of Thailand ค่ะส่วนภาพสุดท้ายก็คือทางด้านขวามือสุดเนี่ยก็เป็นความภาคภูมิใจระดับหนึ่งนะคะว่าเราอ่ะได้ร่วมมือกับทาง CDC แล้วก็ใช้ Nanopore Technology นี่แหละค่ะในการที่จะsequence เชื้อ Omicron case แรกนะคะเพราะว่าเราต้องการได้ผลเร็วมากนะคะโดยระยะเวลาที่เราทำไปทั้งหมดอยู่ประมาณ16ชั่วโมงนะคะตั้งแต่ได้แซมเปิลมาก็คือเทคโนโลยีว่าเร็วแล้วคนที่ทำก็ต้องเร็วเหมือนกันนะคะก็ต้องแบบว่าวิเคราะห์อะไรให้ได้ผลเร็วๆแล้วก็ส่งมอบไปทาง NIH ประเทศไทยค่ะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคุณทิพย์ครับขอบคุณอาจารย์ธิดาทิพย์มากครับเดี๋ยวท่านต่อไปขอเชิญอาจารย์นนท์กัญญาครับผมขออนุญาตแชร์สไลด์เลยนะคะก็อันนี้อาจจะเล่าประสบการณ์ว่าเคยทำอะไรกับตรง Oxford Nanopore หรือว่าเอามาใช้แอปพลิเคชันทางด้านไหนบ้างนะคะก็ท่านอาจจะตกใจว่าเป็นแพทย์แล้วก็เอ๊ะทำไมมาทำวิจัยจริงๆก็คือสนใจพวกงาน Genomics เนี่ย Human Genomics ค่ะตั้งแต่เป็นนักศึกษาแพทย์แล้วพอจบก็เลยตั้งใจเลยว่าจะไปเรียน PhD เกี่ยวกับ Human Genomics ก็โชคดีที่ไปตอนไปญี่ปุ่นปี2006นะคะเป็นปีที่อิลูมินาเขาล็อคตัว Solexa Sequencer Next Generation Sequencer อันนี้อยากให้เทียบว่าปี2006เนี่ย Sequencer มันตัวใหญ่ขนาดไหนแล้วก็ค่า Sequencer เนี่ยมันมีเป็น10ล้านบาทที่จะต้องซื้อเครื่องมือเทียบกับ10ปีย้อนหลังจากนั้นคือ2016เป็นครั้งแรกที่ใช้ Oxford Nanopore ครั้งแรกนะคะนี่ก็เป็นความร่วมมือกับอาจารย์ภาษาสุขิตที่ญี่ปุ่นก็คือพยายามจะช่วยเหลือประเทศทางเซาท์อีสต์เอเชียในการที่จะซีเควนซ์ตัวเชื้อไวรัสนะคะก็เป็นพยายามพัฒนาเป็น library preparation กับ sample preparation ที่จะสามารถทำได้ทุกที่นะคะแล้วก็วงเล็บโดยทุกคนเหมือนกันตามที่คอนเซ็ปต์ที่บริษัทบอกมานะคะanything anyone anywhere ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือการที่ตอนนั้นเขาทำก็คือเป็นสิ่งนั้นก็เป็นที่มาที่ไปว่าทำไมถึงมีประสบการณ์เกี่ยวกับการซีเควนซิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะครับในมุมมองค่ะอันนี้จะอ๋อขอโทษครับก็จะเป็นงานที่ทำร่วมกับทางญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็คือถ้าใครคุ้นๆทำแล้วหรือเปล่าแน่ใจเหมือนกันนะคะคือปกติเวลาที่เราต้องเพิ่มปริมาณDNAนะคะก็มันจะต้องใช้เครื่อง PCR
แต่เมื่อพูดถึงหลายๆประเทศอะค่ะโดยเฉพาะในเซาท์อีสเอเชียเนาะประเทศไทยอาจจะมีเครื่อง PCR ได้เยอะหน่อยแต่ว่าหลายๆประเทศเนี่ยแม้กระทั่งโรงเรียนแพทย์ก็ไม่ได้มีเครื่อง PCR ดังนั้นเนี่ยเขาก็มีการพัฒนาที่จะเอาแลมป์คือไอโซโทมอลใช้อุณหภูมิเดียวใช้ประบาดในการเพิ่มจำนวนDNA จากนั้นอันนี้เป็น RNA ก็คือแปลงเป็น cDNA เป็นต้น DNA แล้วก็ทำใช้ออกซิเจนต่อซีเควนซิ่งดังนั้นสามารถทำซีเควนซ์ได้ในที่นะคะมีเพียงแค่ร้อยกว่าบาทแล้วก็magnetic stamp แล้วก็มีแค่ตัวซีเควนเซอร์มีแบบช็อปเนี่ยก็สามารถซีเควนซ์แล้วก็สามารถดูเซลล์ไทป์ของเดนกีไวรัสได้ค่ะแล้วก็อันนึงก็คือเป็นส่วนเหนือที่ว่ามันก็ยังมีตลาดพอสมควรว่าหลายๆประเทศโดยเฉพาะในประเทศเซาท์อีสเอเชียหรือในแอฟริกาที่มีปัญหาเรื่องโรคการติดเชื้อขั้นสูงไอตัวมีไอออนนะคะออกซิเจนในการซีเควนเซอร์เนี่ยมันก็จะช่วยในแง่ว่าจะสามารถไปศึกษาแล้วก็ดีเทคไอตัวไวรัสเนี่ยหรือว่าพาร์ติเจนอื่นๆได้อย่างรวดเร็วมันก็จะมีเครือข่ายอยู่ก็มีการอบรมมีการทำเวิร์กช็อปเปลี่ยนไปแต่ละประเทศแล้วก็มีการไปซีเควนซ์ปัญหาแต่ละประเทศที่ของเมืองไทยก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกโรคติดต่อผ่านทางยุงถ้าเป็นที่อินโดนีเซียก็จะเป็นโรคที่มาจากวัวหรือที่เราก็ศึกษากันค่ะมันก็เป็นจุดที่มีประสบการณ์แล้วก็ทำอีกอันนึงที่ตอนกำลังเริ่มนะคะแล้วก็คิดว่ามันเป็น area ที่ค่อนข้างน่าสนใจก็คือเป็น environmental DNA นะคะอันนี้จะเป็นการศึกษา biodiversity แล้วก็เป็น biomonitoring ค่ะแล้วก็ร่วมกับอาจารย์มัสลินที่มอชอปอาจารย์แม่ DNA เป็นไทยนะคะจริงอาจารย์เขาทำตั้งแต่น้ำจืดทำในดินนะคะแล้วนี้ก็ให้อาจารย์ช่วยเก็บดินไปเลยนะคะเพราะจริงเรื่องทะเลต้องมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมค่อนข้างเยอะอันหนึ่งที่กำลังเก็บตัวอย่างนะคะแล้วก็ในประเทศไทยที่ว่าอยากจะทำหายเจ็บปวดเหมือนซีนก็อีกอันนึงที่อยากจะโชว์นะคะจะอยากจะพูดมาบ้างเล็กน้อยอันนึงที่ได้ช่วยทำกลมดิบนะคะก็คือจะมีแคสคนไข้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยยังไม่สามารถให้ลินใช้เชื้อได้เลยก็ทานอาจารย์ก็ส่งตัวอย่างมาให้ช่วยใช้ฟองเกิลนะคะจะเป็นตัวเล็กสุดที่มีของบริษัทเนี่ยราคาประมาณ100 เหรียญจะประมาณ3,000 บาทก็สามารถจะมาได้แล้วก็ใช้เวลาเพียง5 ชั่วโมงก็สามารถได้ดูสายเชื้อได้ว่าคุณแม่คุณนี้เกิดแมนจิติสจากเชื้ออะไรขอโทษค่ะอาจารย์ส้มค่ะเสียงกระตุกค่ะอาจารย์ขออภัยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างค่ะที่เอามาใช้จริงกับเคสคนไข้เนี่ยนะคะก็ภายใน5 ชั่วโมงก็สามารถได้ดูสายเชื้อได้ว่าคนไข้เนี่ยได้รับเชื้ออะไรค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้นาโนพอลเทคโนโลยีในประเทศไทยครับผมได้ฟังมุมมองจากทางแพทย์นะครับซึ่งใช้ในเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็การวินิจฉัยโรคนะครับทั้งในเรื่องของโรคติดเชื้อแล้วก็โรคที่เป็นโรคทางพันธุกรรมนะครับเดี๋ยวจะขยับไปอีกนิดนึงเป็นมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับขอเชิญอาจารย์อรพันธ์นะครับอาจารย์อรพันธ์ยังไม่ได้เปิดไมค์นะครับโอเคค่ะค่ะก็จากที่ฟังอาจารย์ธีราทิพย์นะคะก็จะเป็นและอาจารย์นนกัญญานะคะก็จะเห็นว่าจริงแล้วก็ของดร.ลักษมณ์เองก็คือจะส่วนใหญ่อะค่ะตอนนี้งานนาโนคอมจะอยู่ที่ระดับที่เป็นรีเสิร์ชเป็นส่วนใหญ่นะคะสำหรับในแง่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยถ้าเรามองในแง่ของการนำไปใช้ประโยชน์นะคะก็เราจะมองไปอีกสเต็ปนึงจากที่คุณใช้ในเชิงรีเสิร์ชแล้วอาจจะมีการอย่างอาจารย์เมื่อสักครู่นี้ก็พูดถึงนะคะว่ามีการขยับขึ้นมาใช้ในการdiagnosis การตรวจวินิจฉัยแต่ก็ยังทำอยู่ในแลบที่เป็นแลบที่ setting ดีๆมี control setting ดีทำโดย expertise นะคะหรือว่าทำในโรงเรียนแพทย์คำถามสำหรับโจทย์วิจัยของกรมวิทยาการแพทย์เองอะค่ะเราจะมองไปอีกสเต็ปนึงคือเราจะสามารถนำเทคโนโลยีนี้อะค่ะ
ไปสามารถใช้ใน real world setting real world setting ก็คือเป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลทั่วไปได้ไหมหรือมากกว่านั้นคือลงไปได้คนทั่วไปใช้ได้หรือไม่อันนี้ก็อาจจะเป็นโจทย์สำหรับนักวิจัยที่ฟังนาโนพอร์อยู่ตอนนี้นะคะว่าถ้าคิดวางแผนจะนำนาโนพอร์หรือพัฒนานาโนพอร์ค่ะไปใช้เกินกว่าการเป็นงานวิจัยหรือเกินกว่าการทำแบบที่อาจารย์ธิดาทิพย์ทำในแลบที่เป็นเอ็กซ์เพิร์ติสทำจะต้องวางแผนยังไงบ้างโดยทางทั่วไปอะค่ะเวลาเราดูdiagnostic assay อะค่ะเราจะคุ้นเคยกับการที่ว่าassay นั้นมี specificity เป็นยังไง sensitivity เป็นยังไงหรือเปล่าแต่ถ้าสมมติว่าในเชิงของการเอาไปใช้จริง implement จริงโดยวงกว้างหรือว่าในระดับประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ได้มองแค่2อันนี้เราต้องมองคำนวณไปถึงว่าassay นั้นนะคะมี comprehensive หรือครอบคลุมมากน้อยแค่ไหนcost effective คำว่า cost effective ไม่ได้หมายความว่าต้องถูกนะคะแต่ต้องเหมาะสมซึ่งการคำนวณ cost effective หลายๆครั้งเนี่ยเวลานักวิจัยเริ่มพัฒนาอะไรขึ้นมาค่ะก็จะมองแค่ว่าต้นทุนน้ำยาเป็นยังไงแต่จริงในเชิงปฏิบัติจริงค่ะเวลาเราคำนวณต้นทุนของการให้บริการหรือค่าบริการนะคะคำว่า cost ไม่ได้หมายถึงน้ำยาอย่างเดียวมันหมายถึงเวลาที่ใช้ไปมันหมายถึงจำนวนคนที่ทำมันหมายถึงเครื่องมือที่ใช้มันหมายถึง infrastructure น้ำไฟทุกอย่างรวมอยู่ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นอย่างถ้าวันนี้เราบอกว่านาโนพอร์ราคาเท่านี้อุ้ยดีมากเลยถูกมากนำมาใช้ได้แต่ถ้าเรากลับไปคิดในมุมมองของผู้นำไปใช้ในวงกว้างเช่นโดยหลายๆอย่างนะคะอย่างเป็นสปสช.หรืออะไรที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายอะค่ะเราจะไม่ได้คำนวณ cost effective กันแค่ตัวน้ำยาเริ่มต้นหรือตัวฟังก์ก็เริ่มต้นเท่านั้นมันมีหลายๆปัจจัยร่วมด้วยซึ่งคราวนี้การที่ถ้าเราเข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นอย่างเช่นวันนี้เป็นข้อดีมากเลยนะคะก็ชื่นชมของสวทช.นะคะที่เริ่มเซสชั่นแบบนี้ขึ้นมาคือถ้าให้นักวิจัยหรือให้ผู้ที่ทำงาน R&D เข้าใจสถานะเข้าใจข้อดีข้อด้อยเข้าใจความสามารถของเครื่องมือหรือแอสเซทที่ใช้ตั้งแต่แรกอะค่ะก็จะสามารถวางโพซิชันของตัวเองได้ถูกว่าการนำนาโนพอร์แอสเซทมาใช้เราวางโพซิชันเอาไว้ตรงไหนนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะขอยกตัวอย่างงานที่ทำอยู่ตอนนี้2อันนะคะซึ่งจุดประสงค์สุดท้ายเรามองไปถึงในระดับT3 Translational 3ก็คือไปใช้ทั่วไปไม่ได้ใช้แค่ในงาน research หรือใช้ในห้องปฏิบัติการที่ทำงานโดยผู้มีประสบการณ์นะคะแต่อยากจะนำไปใช้ใน real world setting หรือผู้ใช้งานจริงที่ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์มากมายหรือต้องพิเศษอะไรมากมายตรงนี้นะคะก็ยกตัวอย่างอันแรกอะค่ะก็คือเป็น infectious disease ที่ทำนะคะคือตอนนี้ก็ทำอยู่เซฟซีดอยู่จริงก็ร่วมงานกับอาจารย์ธิดาทิพย์ด้วยแล้วก็อย่างที่อาจารย์ส้มนวลกัญญาก็พูดถึงนะคะว่าเรามีการทำเซฟซีดร่วมกันในงาน infectious disease อะค่ะเราต้องการแค่2สิ่งแค่นั้นเองก็คือ identify เชื้อก่อโรคให้ถูกต้องแล้วอันที่2ถ้าเป็นไปได้อยากรู้ว่าถ้าเป็นเชื้อนั้นมีการดื้อยากลุ่มไหนหรือเปล่าเพราะว่า2อันนี้มีผลโดยตรงกับการรักษานะคะซึ่งคราวนี้พอเรามาดูเซฟซีดอะค่ะเวลาเราตรวจหาเนี่ยก็จะเห็นว่าด้านภาพขวามือก็จะเห็นว่ามันมีเม็ดตอดมากมายซึ่งเม็ดตอดแต่ละเม็ดตอดอะค่ะถ้าเราเอากลับมาที่เดิมอย่างที่เคยพูดไปว่าเวลาเราเลือกใช้เม็ดตอดต่างๆก็จะมีปัจจัยต่างๆที่เลือกเพราะฉะนั้นนาโนพอร์ค่ะก็ต้องลงให้ถูกว่าเราจะใช้นาโนพอร์ทำงานอะไรในเซฟซีดเพราะว่าในการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการนะคะมันจะมีเลเวลเยอะมากตั้งแต่ระดับง่ายไปยากสกรีนนิ่งไปถึงตรวจยืนยันถ้าเราเข้าใจมากพอว่าความยากความง่ายความราคาถูกราคาแพงนู่นคือเราจะรู้ว่าเราจะเอานาโนพอร์ไปใช้ตรงไหนส่วนตัวเองตอนนี้ที่ทำงานวิจัยเซฟซีดอยู่อะค่ะเรายังใช้นาโนพอร์สำหรับการเป็นเครื่องมือในการ identify pathogen เพราะว่าเทคนิคอื่นๆเนี่ยประมาณ 50% ไม่สามารถ identifyเคสที่เป็นเซฟซีดได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรซึ่งเราก็คาดหวังว่าการนำนาโนพอร์มาใช้จะเป็นจะช่วยในการหา uncharacterized pathogen เป็นสามารถบอกได้ว่าชี้บ่งได้ว่ามันคือเชื้อชนิดไหนแต่สุดท้ายที่เป็น final goal หรือว่าเป็น dream จริงๆเนี่ยเราอยากจะให้สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันสามารถนำนาโนพอร์ค่ะมาใช้เป็น point of care ได้ไหมหรือมาใช้เป็น screening ได้ไหมหรือมาใช้ทำยืนยันแบบง่ายๆได้ไหมไม่ใช่จำเป็นต้องเป็นการยืนยันในขั้นตอนสุดท้ายนะคะแล้วก็
อีกอันนึงนะคะที่พูดถึงก็คือเป็นที่ทำอยู่ก็คือเป็น genetic disease ก็คือโรคทาลัสซีเมียนะคะในประเทศไทยเนี่ยทาลัสซีเมียสำคัญตรงที่ว่ามันมีพรีวาเลนซ์เยอะมากก็คือมีความชุกสูงมากอย่างเช่นในห้องประชุมวันนี้มีประมาณ100กว่าคนพูดได้เลยว่าเกือบครึ่งหนึ่งมียีนทาลัสซีเมียแฝงอยู่โดยที่ไม่รู้ตัวนะคะความเยอะตรงนี้ค่ะทำให้มันทาลัสซีเมียกลายเป็นปัญหาที่คงอยู่คงนานและจะเป็นตลอดไปเพราะว่ามันเป็นเจเนติกดิซีสนะคะนอกจากความเยอะแล้วเนี่ยมันมีความพิเศษของทาลัสซีเมียตรงที่มันมีความหลากหลายมากหลากหลายขนาดไหนและขนาดไหนที่ว่าเราสามารถพบในคนหนึ่งคนนะคะเป็นได้ทั้งไม่มียีนมิวเทชันเลยมีสามารถมีมิวเทชันได้1อันเป็นแคริเออร์หรือจะมี2แวเรียนมี3แวเรียนมี4แวเรียนในคนคนเดียวได้แล้วแวเรียนที่พบอะค่ะปัจจุบันเนี่ยมีการไอดีนติฟายมากเกือบ 2,000 แวเรียนซึ่งแวเรียนเหล่านั้นนะคะเห็นได้ตั้งแต่พอยต์มิวเทชันแบบทุกชนิดของการเปลี่ยนแปลงนิวคลีโอไทด์เลยจะA T C G whatever นะคะทุก type และทุก position ไม่ได้เฉพาะอยู่บนเนื้อยีนตรงเอ็กซอนเท่านั้นพบบนอินทรอนได้พบบนตรงอินิชั่นโคดอนได้ตรงสต็อปโคดอนได้ตรง3พราม UTR 5พราม UTR พบอยู่บนสไปซิ่งรีเจียนพบได้ทุกที่เลยซึ่งแต่ละอันน่ะมันจะมีความแมคคานิซึมแตกต่างกันที่ทำให้เกิดโรคแล้วนอกจากพอยต์มิวเทชันเราเจอสมอลอินเซอร์ชันได้เจอสมอลดีลิชันได้ตั้งแต่1 2 3นิโคไทด์จนถึงหลัก10หลักร้อยหลักพันหรือหลักมากกว่าหมื่นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้พบได้หมดแม้แต่ในประเทศไทยเองแล้วก็คือได้พบทุกอันคำถามคือว่ามันจะมีเมธอดไหนที่จะสามารถไอเดนติฟายเหล่านี้ได้ในเวลาเดียวกันบอกได้ว่ามีมิวเทชันอะไรบ้างมีมิวเทชันทุกชนิดอะไรบ้างซึ่งถ้าเราเข้าใจนาโนพอกันวันนี้หรือเข้าใจความเป็นซีเควนซิ่งกันมากเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นเลยว่ามันมีรูมหรือมี potential ที่เราสามารถนำนาโนพอเทคโนโลยีอะค่ะมาใช้ในการไอเดนติฟายทาลัสซีเมียในประเทศไทยได้พอพูดอย่างนี้ปุ๊บก็จะกลับมาตรงที่ว่าถ้าเราอยู่ใน translational level 3คือการนำไปใช้จริงใน real world ไม่ใช่แค่ทำในห้องแล็บที่เราเซตอัพไว้อย่างเงี้ยค่ะคำถามคือว่าเอ้ยมันเอาไปใช้ได้ง่ายๆเลยไหมคำตอบก็คือว่าตอนนี้สปสช.ค่ะอนุมัติจ่ายการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการสำหรับโรคทาลัสซีเมียอัลฟาทาลัสซีเมียที่800บาทเบต้าทาลัสซีเมียอยู่ 3,000 บาทคำถามเลยคือถ้าพัฒนานาโนพอไปใช้ได้จริงในตอบได้ตอบโจทย์ทั้งหมดด้านขวามือเนี่ยค่ะคำถามคือว่าอยู่ในบัดเจ็ตที่สามารถจะได้รับการจ่ายโดยสปสช.โดยที่คนทำไม่ขาดทุนหรือว่าเอฟเฟกติฟได้ไหมอันนี้ก็คือเป็นโจทย์ที่ค้างไว้นะคะซึ่งเราอาจน่าจะได้คุยกันต่อนะคะในเซสชันถัดไปว่ามันจะไปถึงตรงนั้นได้ยังไงนะคะค่ะครับขอบคุณมากครับอาจารย์อรพันธ์อันนี้เป็นมุมมองของผู้ใช้นะครับทั้ง3ท่านเดี๋ยวเราจะขยับกลับมานะครับเป็นมุมมองของผู้พัฒนาเทคโนโลยีนะครับเดี๋ยวขอเชิญท่านอาจารย์นิรุตนะครับพูดได้เลยครับครับในกรณีของผมนะครับผมกำลังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาระบบนาโนพอและระบบตัววัดกระแสระดับ Echo Ampere นะครับเพื่อพูดง่ายๆก็คืออยากจะมาลองวัดsequence DNA ด้วยหลักการทางฟิสิกส์ดูนะครับวัดกระแสทะลุผ่านนะครับซึ่งแน่นอนว่าของหลักการทางฟิสิกส์ศึกษาปรากฏการณ์ทางกายภาพเนี่ยมันก็ sensitivity กับspecificity ก็อาจจะไม่เท่ากับของโดยใช้โมเลกุลหรือเอนไซม์ในกรณีของOxford Nanopore นะครับแต่ว่าเราก็จะลองพยายามให้มันไปถึงตรงนั้นนะครับซึ่งในกรณีที่การสร้างนาโนพอตอนนี้ก็คือได้รับความอนุเคราะห์จากทางนาโนเทคเองนะครับที่พัฒนานาโนพอให้เราแล้วก็ทางกลุ่มงานของผมเองจะเป็นผู้พัฒนาอินทิเกรตนาโนพอแล้วก็พวกระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการตรวจวัดชีวโมเลกุลนะครับที่เคลื่อนที่ผ่านโดยเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือจะเอามาทดสอบกับ single strand DNA นะครับว่าเราจะสามารถ detect แล้วก็แยกสายพันธุกรรมนิวคลีโอไทป์ได้ไหมว่าที่กำลังผ่านอยู่นั้นเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งจากที่ฟังดร.ตั้งมองพูดมาตะกี้ก็คือมันจะมีปัญหาเรื่องของถ้าเราทำให้ DNA ผ่านนาโนพอด้วยอัตราเร็วที่สูงเกินไปการอ่านก็จะมี accuracy ลดลงซึ่งอันเนี้ยผมก็เพิ่งมา
ได้ชุดคิดตอนนี้ว่าเอานี่เราก็คงจะต้องมีระบบในการ drive DNA นะครับซึ่งจริงๆก็ทำไว้แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าที่ทำไว้เนี่ยมันจะทำให้ DNA เคลื่อนที่ได้ช้าหรือเร็วระดับไหนครับผมอันนี้เป็นตาที่ผมทำอยู่ครับขอบคุณอาจารย์นิรุตมากครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าในเรื่องของความเข้าใจการทำงานของนาโนพอร์ตเนี่ยมันก็จะต้องมีควบคู่กันไปด้วยก็ทางนี้เนี่ยท่านอาจารย์นิรุตก็จะเข้ามาช่วยตอบคำถามในเรื่องนี้ได้นะครับท่านสุดท้ายครับเป็นดร.เดนเพนนะครับขออนุญาตแชร์สไลด์นะคะเริ่มมีปัญหาแล้วค่ะทุกคนเห็นสไลด์นะคะค่ะก็ขอบคุณค่ะขออนุญาตเท้าความนิดนึงนะคะว่าเนื่องจากว่าเคยทำเรื่องของนาโนพอร์มาก่อนนะคะตั้งแต่ตอนเรียนปริญญาเอกแล้วก็ทำโพสต์ด็อกตอนเรียนปริญญาเอกอะค่ะก็อยู่ห้องแลบเดียวกับดร.ลักเมาเนี่ยแหละค่ะดร.ลักเมาตอนนั้นเป็นโพสต์ด็อกเป็นคนเทรนบางส่วนให้กับทางตัวเองด้วยนะคะก็เข้าไปในช่วงที่บริษัทเริ่มทำสปินออฟเลยก็เลยได้รู้จักกับคนในบริษัทอะค่ะตั้งแต่เริ่มต้นที่เขามีกันไม่กี่คนแล้วก็ทำงานร่วมกันกับบริษัทมาก่อนส่วนตัวก็จะช่วยทางคือตอนที่เขาเริ่มทำสปินออฟอะค่ะก็จะมีเหมือนบางส่วนที่ยังอินเตอร์เซปต์กันที่ยังแยกกันไม่ค่อยออกนะคะส่วนตัวที่ไปช่วยก็คือเรื่องของการทำมิวเทชันนาโนพอร์เซตแรกๆที่เขาใช้ในบริษัทนะคะซึ่งจะเป็นตัวอัลฟาฮิโมไลซินตัวข้างในอัลฟาฮิโมไลซินที่เขาใช้อะค่ะมันจะต้องมีการมิวเทชันคือถ้าไปเรื่อยๆอะค่ะมิวเทชันไปหลากหลายมากเพื่อให้เกิดเบสดิสคริมิเนชันคือ ATCG เห็นได้ชัดเจนตัวเองก็มีส่วนไปช่วยในส่วนนั้นเหมือนกันแล้วก็ช่วยในการที่จะออกแบบอะค่ะการออปติไมซ์คอนดิชันทำยังไงให้นาโนพอให้ตัว DNA มันวิ่งผ่านนาโนพอได้สะดวกถ้ามันเป็นซิงเกิลสแตรนด์มันก็จะฟอร์มมีเซคันดารีสตรัคเจอร์หลายอย่างจนทำให้มันตันนะคะพอตันดังนั้นก็จะต้องหาคอนดิชันทำให้ DNA มันคลายตัวแล้วก็ไหลผ่านช่องนาโนพอได้ประมาณนั้นในส่วนของตอนที่ทำปริญญาเอกอยู่นะคะก็หลังจากนั้นนะคะพอเห็นเหมือนพอจะมองออกแล้วว่ามันมีลิมิเทชันอะไรในส่วนของตัว biological nanopore ก็เลยย้ายไปทำส่วนของ solid state nanopore ทุกคนคงเห็นนะคะจากวิดีโอเรามี nanopore 2แบบคือแบบที่เป็น synthetic pore กับแบบ biological nanopore ซึ่งทั้ง2แบบอะค่ะมันจะมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกัน biological nanopore ก็แน่นอนนะคะมันเป็นสารชีวะโมเลกุลมันก็จะไม่ค่อยจะทนต่อสิ่งแวดล้อมมากนักก็คือทางออฟฟอร์นาโดพอร์เขาก็ทำการทำเจเนติกโมดิฟายจนมันทนขึ้นนะคะแต่ก็ยังไงก็ตามก็สนใจในมุมของซินเทติกนาโนพอร์เหมือนกันก็เลยได้ไปมีโอกาสได้ไปทำโพสต์ด็อกนะคะที่ Imperial College London แล้วก็เลยใช้ส่วนของตัว Solid State นาโนพอร์ค่ะก็ไปทำการเจาะนาโนพอร์ให้มันมีขนาดเล็กจิ๋วตอนนั้นใช้ตัวซิลิคอนไนตรายนะคะเป็นซับสเตรทนะคะแล้วก็เจาะแล้วก็ทำการใช้ในการไซซิ่งอะค่ะแบบหาขนาดเหมือนเป็นไม้บรรทัดในการวัดขนาดของตัว DNA ที่ไหลผ่านนาโนพอร์ก็หาวิธีโดยการเอาตัว DNA single strand DNA ไปจับกับโปรตีนตัวนึงชื่อว่า SSBก็พอจับกันแล้วมันจะทำให้ DNA มันยืดได้อะค่ะแล้วก็ลอง drive ผ่านนาโนพอร์ที่เป็น solid state นาโนพอร์ดูก็ปรากฏว่าอุ๊ยมันสามารถที่จะเห็นความแตกต่างของตัวสัญญาณไอออนที่วัดได้ด้วยอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สนใจตัว solid state nanopore นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เคยทำอะค่ะก็จะอันนี้แบบค่อนข้างจะประหลาดใจกับผลการทดลองด้วยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้เจอคือนำโปรตีน2ชนิดอะค่ะที่มีชาร์จเป็นบวกกับเป็นลบลองเอาไปให้มันวิ่งผ่านตัว solid state nanopore ปรากฏว่าสัญญาณที่วิ่งผ่านตัว nanopore ค่ะตัวเวลาที่ตัวโปรตีนนะคะมีเป็นบวกเนาะเราจะได้สัญญาณมันเด้งขึ้นนะคะ
เวลาตัวเป็นลบวิ่งผ่านสัญญาณมันดรอปลงก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ทำให้สนใจงานนาโนพอมากๆทีนี้หลังจากที่กลับมาประเทศไทยก็เลยได้พยายามที่จะมาเซตอัพส่วนของนาโนพอที่ประเทศไทยเมื่อเกือบจะ 8-9 ปีแล้วค่ะก็คือเราไม่มีเครื่องมือเลยเราไม่มีอะไรเลยก็พยายามหาทุนวิจัยทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเราก็ได้ทุนสนับสนุนบางส่วนจาก ISC ที่ประเทศอังกฤษนะคะเนื่องจากว่าเป็น ISC member เขาก็ให้มา 400,000 บาทนะคะก็ไม่พอซื้อเครื่องอะค่ะก็ได้ทุนอีกหลายๆส่วนแต่ว่าก็จะแทรกไว้ในโครงการวิจัยอื่นๆนะคะว่าเราจะพยายามทำนาโนพอในการวิเคราะห์ตัวไบโอมาร์เกอร์ตอนนั้นก็เลยเริ่มที่ไบโอมาร์เกอร์ที่ชื่อว่าไกลเคเตตอัลบูมินซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ของเบาหวานชนิดหนึ่งนะคะก็ได้งบประมาณส่วนหนึ่งมาซื้อเครื่องแล้วก็พยายามเซตอัพตัวนาโนพอในประเทศไทยอะค่ะก็ได้ไปฟอร์มทีมนะคะก็มีดร.ทิติกรช่วยเยอะมากค่ะก็ถือว่าเป็นพาเนียในเรื่องของนาโนพอในทีมพวกเราด้วยนะคะเราก็ได้ไปฟอร์มอัพทีมอะค่ะกับทางทีม X ด้วยเพื่อที่จะทำตัวซับสเตรตตัวซิลิคอนซับสเตรตนะคะเพื่อที่จะใช้ดริลพอดร.ทิติกรก็สามารถที่จะเจาะนาโนพอค่ะให้ได้ในขนาดที่ตั้งแต่40นาโนเมตรจนถึงเป็น100นาโนเมตรเลยนะคะแล้วเราก็ได้ไปเจอก็เจอว่าเราสามารถที่จะใช้เครื่องอิเล็กโทรเคมในการทดสอบว่านาโนพอของเราอะค่ะมีขนาดเท่าไหร่ได้ด้วยก็มีการจดทั้งสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตรไปในบางส่วนในส่วนของการพัฒนาตัว solid state นาโนพอนะคะนอกจากนี้ค่ะเราก็ได้ฟอร์มทีมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรด้วยอะค่ะเกษตรศาสตร์ในส่วนของการทำ simulation เนื่องจากว่าเวลาเราเจาะพอนะคะไม่ว่าจะเป็นพอนาโนพอธรรมชาติจากธรรมชาติหรือว่านาโนพอสังเคราะห์อะค่ะเราจะต้องคือไอออนที่ไหลผ่านมันจะมีลักษณะที่แตกต่างกันดังนั้นเราก็เลยใช้ซิมูเลชันนะคะในการดูก่อนว่าเราควรจะใช้พอที่มันมีรูปร่างหน้าตายังไงถึงจะทำให้ได้วัดกระแสได้ดีนะคะก็ในส่วนนั้นก็ได้ร่วมกับทางทีมอาจารย์ประภาสิรินะคะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยอะค่ะในส่วนของตัว biological nanopore ที่พวกเราทำอยู่ในห้องใน lab ที่นาโนเทคนะคะเราใช้ตัวโปรตีนอัลฟาฮิโมไลซินอยู่นะคะซึ่งเราวางแผนที่จะทำมิวเทชันข้างในตัวอัลฟาฮิโมไลซินนะคะให้แล้วทำเคมีคอลโมดิฟิเคชันข้างในเพื่อที่จะใช้เป็นเซนเซอร์เราไม่ได้เอมเพื่อที่จะใช้เป็นตัว DNA sequencing นะคะเราต้องการที่จะใช้นาโนพอร์เหมือนเป็น targeting sensorเนื่องจากว่าตัว sequencing อะค่ะทาง Oxford Nanopore เขาก็ทำอยู่แล้วอะค่ะเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะช็อตคัทก็คือดูเลยว่าเราต้องการที่จะวิเคราะห์ตัวไหนแล้วก็ใช้เทคนิค Nanopore อันนี้ค่ะมาทำการวิเคราะห์ซึ่งณปัจจุบันนะคะก็ได้มีนักศึกษาปริญญาเอกอยู่2คนนะคะได้ช่วยงานอยู่ณปัจจุบันนี้ก็เป็นนักศึกษา MOU ระหว่างสวทช.กับวิสเทคนะคะก็มาช่วยในส่วนของอาจารย์อัลเบิร์ตนะคะที่วิสเทคก็ได้มาช่วยในส่วนของการพัฒนาตัว solid state nanopore แล้วก็ในฝั่งนักศึกษาปริญญาอีกคนหนึ่งก็เป็นจากคณะแพทย์รามาธิบดีนะคะอาจารย์นวลกัญญาแล้วก็มีทีจิสนักศึกษาทีจิสร่วมกันในการพัฒนาส่วนของ biological nanopore ค่ะก็จุดมุ่งหมายของเราก็คือเพื่อที่จะวิเคราะห์ตัว targeting molecules ของเราเนี่ยแหละค่ะเพื่อที่จะวิเคราะห์โรคบางโรคนะคะที่พวกเราสนใจอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะก็หลักๆ ก็ประมาณนี้นะคะก็อีกส่วนนึงอะค่ะส่วนของนาโนพออันนี้ค่ะมันเป็นซีรีส์นึงนะคะในส่วนประกอบของตัวนาโนโรบอติกส์ของงาน Frontier Research ของสวทช.ด้วยนะคะเพราะว่านาโนพอเราคาดหวังว่านาโนพอจะเป็นตัวเกตอะค่ะเป็นตัวปล่อยเป็นเกตนะเป็นประตูเปิดปิดส่วนที่เราต้องการที่จะให้ไปทาร์เก็ตตัวโรคตัวพยาธิสภาพด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นซีรีส์หนึ่งของNanorobotics Frontier Research ของสวทช.ค่ะก็ก
ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะคะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะครับก็ได้ฟังมุมมองรอบด้านนะครับจากตั้งแต่การพัฒนาเทคโนโลยีนะครับจนถึงผู้ที่ใช้งานนะครับต่อไปนะครับก็อยากจะทราบว่าในส่วนของความตระหนักนะครับของภาคเอกชนหรือประชาชนเนี่ยตอนนี้มีบ้างน้อยเพียงใดนะครับเกี่ยวกับเรื่องนาโนพออันนี้ขออนุญาตให้อาจารย์ธิดาทิพย์ให้ความเห็นก็สำหรับตอนนี้นะคะที่ทราบก็คือมีวอลุ่มการสั่งซื้อเยอะมากนะคะอันนี้ทราบมาจาก ONT นะคะก็หลายๆหน่วยงานเลยค่ะทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนค่ะแต่ว่าเอกชนนี่ยังพอดียังไม่ได้ขออนุญาตว่าพูดได้ไหมก็แต่ว่าสำหรับภาครัฐเนี่ยทั้งมหาวิทยาลัยแล้วก็จริงๆกรมวิทย์ค่ะก็สนใจมากๆค่ะแล้วก็รู้สึกจะสั่งซื้อกันแล้วมั้งค่ะค่ะอาจารย์อรพันธ์มีอะไรเสริมไหมครับค่ะก็จริงๆเมื่อกี้แอบเห็นคำถามที่อยู่ในช่องแชทนะคะก็เห็นมีคำถามว่าเมื่อไหร่ที่จะมีโอกาสนำไปใช้แบบโฮมยูสนู่นนี่ก็อันนี้ก็น่าจะเป็นเขาเรียกอะไรคะให้เห็นนะคะว่าจริงๆถ้าสนใจเป็นขนาดไหนอะไรมาแล้วมาแล้วก็อาจจะเป็นหน้าที่ของทีมด้วยแล้วก็หลายๆอันนะคะที่อาจจะทำให้ทุกคนรู้จักนาโนพอมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราจะได้เห็นความสนใจมากขึ้นจะได้เห็นคนมาร่วมกันใช้งานมากขึ้นมันก็จะช่วยอะไรได้มากขึ้นก็ฝากสวทช.ไว้แล้วกันค่ะได้ยินว่ามีภาคเอกชนสนใจนำงานไปใช้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ธิดาทิพย์ใช่ค่ะใช่ค่ะแนวจะเป็นใช้ในเชิงไหนครับในเชิงการตรวจเชื้อในอาหารค่ะค่ะเพื่อความปลอดภัยค่ะครับผมคราวนี้เหมือนกับว่ามันเริ่มมีความสนใจเข้ามานะครับในระดับของประเทศไทยนะครับอยากจะถามว่าอะไรที่เราคิดว่ามันเป็นยังเป็นอุปสรรคนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่เรายังขาดอยู่ที่ทำให้การใช้เทคโนโลยีนาโนพอเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นนะครับถามอาจารย์นวลกัญญาก่อนครับจริงๆก็ถ้าดูจากที่วิทยากรแต่ละท่านพูดไปเนี่ยน่าจะพอเดาได้เพราะว่าทุกคนที่ทำงานวิจัยค่ะต้องใช้งบประมาณจากต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาหลักเลยเนี่ยแล้วก็ทางบริษัทเองเขาไม่ได้พูดเรื่องราคาเลยนะคะปัญหาคือเรื่องราคาค่ะแม้ว่าเขาจะเคลมว่ามันเป็น high throughput sequencing ราคาต่อเบสมันถูกลงแต่ทุกครั้งอย่างที่อาจารย์พิดาทิพย์พูดดันครั้งหนึ่งต้องมีขั้นต่ำประมาณ40,000 บาทนะคะเมื่อกี้ที่เขาคือลักมอพูดนะคะพรีเซนต์บอกว่าเนี่ยที่เด็กเป็นปัญหาเรื่องโรคหัวใจแล้วส่งซีเควนซ์เมื่อกี้นะคะเขาบอกว่าใช้โฟร์เซลทั้งหมด48 อันตอนนี้โฟร์เซลซื้อถูกที่สุดที่อเมริกานะคะไม่พูดถึงว่าซื้อที่ประเทศไทยอันละ500 เหรียญคนนั้นใช้ไป24,000 เหรียญมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้ในประเทศไทยว่าจะยอมเสียเป็นล้านหลายล้านบาทเพื่อช่วยชีวิตหนึ่งคนอันนี้ค่ะอันนี้คือราคาที่นู่นนะคะประเทศไทยต้องรวมค่าภาษีค่าบริษัทตัวแทนนำเข้าอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาหลักๆคือเรื่องราคาเรื่องภาษีแล้วก็เดี๋ยวมีประเด็นอื่นเดี๋ยวจะให้ทางอาจารย์พิรักพิจารณาอาจารย์จากอรพันธ์พูดครับจะเสริมประเด็นนี้เลยไหมฮะหรือว่าเดี๋ยวผมจะทำอยากจะผลิตในประเทศเพื่อที่จะลดราคาตรงนี้จริงๆค่ะดูเหมือนจะเป็นเรื่องราคาอันนี้ก็น่าจะกลับมาทางฝ่ายวิจัยและพัฒนานะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทำได้ในประเทศเองเนี่ยก็น่าจะตัดปัญหาเรื่องนี้ไปก็ขอถามดร.เดือนเพ็ญก่อนละกันครับเรื่องปัญหาและอุปสรรคในเชิงของการวิจัยและพัฒนาค่ะคือถ้าเกิดเราจะใช้เทคโนโลยีเลยนะคะปัจจุบันก็เทคโนโลยีนาโนพอของบริษัทเขาก็พร้อมมากๆแล้วถ้าจะใช้วันนี้ day one วันนี้เลยอะค่ะอาจจะต้องเลือกว่าเราจะทำส่วนไหนเราจะพัฒนาส่วนไหนอย่างเช่นส่วนของ sample preparation มันมีน้ำยาบางตัวหรือเปล่าที่เราสามารถที่จะผลิตได้ในประเทศเราเองคือเข้าใจว่าในการขนส่งอะค่ะก็มีปัญหาเหมือนกันเนาะถ้าเกิดขนส่งจากที่บริษัทเขามาที่บ้านเราอะค่ะเรื่องอุณหภูมิเรื่องอะไรเงี้ยค่ะเนื่องจากว่ามันเป็นเอนไซม์แล้วมีส่วนประกอบของเอนไซม์มีส่วนประกอบของตัวนาโนพออยู่ด้วยถึงเขาจะเคลมว่าอุ๊ยมันสเตเบิลนะเขาใช้ตัวโพลิเมอร์เมมเบรนกับนาโนพอนี่เป็นส่วนหนึ่งนะคะส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ในส่วนของแซมเปิลเพรพเขาอะค่ะมันก็จะมีส่วนเอนไซม์มีหลายๆอย่างเนาะถ้าเกิดเราเข้าใจในส่วนนั้นนะคะก็อาจจะสามารถลดคอสไปได้อีกเยอะเลยนะคะ
อันนี้คือในส่วนของถ้าเกิดจะใช้เลยแต่ทีนี้ถ้าเกิดมองในมุมของความ sustainable ในอนาคตเราอาจจะต้องมาพัฒนาของเราเองอะค่ะในประเทศจากที่เห็นในสไลด์ใช่ไหมคะมันมี2ส่วนมันมีส่วนของนาโนพอกับส่วนของเครื่องมือตรวจวัดคือจะเห็นว่าเขาไม่พูดถึงเรื่องเครื่องมือตรวจวัดเลยนะว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นบ้างเครื่องมือตรวจอะค่ะหลักๆมันก็จะมีเรื่องของเครื่องที่ใช้วัดกระแสไอออนที่ต้องวัดกระแสไอออนระดับพิโคแอมป์ซึ่งมันค่อนข้างจะยากในการที่จะหาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่วัดในระดับพิโคแอมป์เนื่องจากว่า noise มันสูงซึ่งส่วนนี้อาจารย์นิรุตก็น่าจะกำลังพัฒนาอยู่พวกเราก็จะได้ร่วมทีมกันมันมีส่วนของ microfluidic ข้างในตัว flow cell ของเขาด้วยอะค่ะซึ่งส่วนนั้นถ้าเกิดทางนักวิจัยถ้าเกิดเราฟอร์มอัพกันหลายความเชี่ยวชาญหลายคนนะคะคิดว่ามีโอกาสที่เราจะทำตัวนาโนพอเพื่อที่จะใช้เองในประเทศได้เนื่องจากว่าเท่าที่ศึกษาดูค่ะเรามีคนที่เชี่ยวชาญด้านนี้อยู่นะคะแต่ว่ากระจัดกระจายกันอยู่เรามีคนที่สามารถทำโซลิดสเตทนาโนพอได้มีคนที่ทำเครื่องขนาดระดับพิโคแอมได้มีคนทำไบโออินฟอร์เมติกส์ได้มีแม้กระทั่งทีมคอมพิวเตอร์ซิมูเลชันที่จะมาช่วยเราทำการซิมูเลตตัวนาโนพอก่อนที่เราจะทำตัวนาโนพอขึ้นมาได้ประมาณนั้นนะคะคือในส่วนนี้อาจจะต้องมีการจัดเป็นแบบเหมือนคอนซัลเทียมหรือว่าเน็ตเวิร์กในส่วนนี้ขึ้นมาก่อนอันนี้คือในระยะยาวนะคะไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้มันจะเสร็จเนาะในระยะสั้นก็อย่างที่แจ้งคืออาจจะต้องเลือกโอเคพวกเราต้องมาโฟกัสออนแซมเปิลเพรปไหมหรืออะไรยังไงไหมเพื่อลดคอสในส่วนนี้ก่อนนะประมาณนั้นนะคะขอเนี่ยตอบเท่านี้แหละกับที่อาจารย์ครับเชิญครับเดี๋ยวขออนุญาตเสริมนิดนึงค่ะเพราะดร.เดือนพูดถึงเรื่องของไอ้ตัวแพลตฟอร์มนะคะจริงๆแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายมันมีตรงตัวแพลตฟอร์มตรงนั้นพอเองแล้วก็ตัวรีเอเจนต์ที่ใช้เบื้องต้นจริงๆเนี่ยไอ้ตัวเทคโนโลยีของ High Throughput Sequencing อะค่ะแม้ว่าพวกอื่นๆที่เป็น Short Read Next Gen เนี่ยมันก็จะมีรูมตรงที่ว่าไอ้ตรง Library Preparation Sample Preparation มันจะมีวิธีการลดคอสโดยการ Pooling ทำ Indexing อันเนี้ยค่ะก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราก็สามารถทำได้ถ้าเรามีโจทย์ชัดเจนเราจะดูเมื่อกี้เห็นมีคำถามค่ะว่าถ้าเราซิกเป็นน้อยมันจะช่วยให้เร็วขึ้นได้ไหมถามแค่เร็วแต่ไม่ถามว่าถูกจริงๆถ้าเราโฟกัสน้อยเราพูลแซมเปิลได้เยอะขึ้นเนี่ยเราก็สามารถลดคอสได้โดยที่เราเตรียม library preparation reagent เองไม่ได้ใช้ของบริษัทเพราะว่าของบริษัทเนี่ยเวลาคิดคอสในการเตรียมไลบรารี1มันคือ per library 1 sample 1 library แต่จริงๆถ้าเรามีวิธีการที่ดีไซน์ยังไงก็ตามให้เราสามารถแยกข้างในได้เราสามารถคูลได้มากกว่าเยอะๆค่ะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงอีกรูมนึงที่เราทำได้แล้วเราจะลดคอสตรงได้ค่อนข้างเยอะเป็นในส่วนของmeasurement protocol พวกนี้ใช่ไหมครับตัว sample preparation ก่อนที่จะมาเข้าตรงนาโนพอOkay, ครับมันก็จะสามารถแบบบอกได้ว่าแบบ pool sample อาจจะทำเป็น10เป็น100เป็นพันเห็นมีคำถามในช่องแชทจากทางบ้านของเราด้วยค่ะขออนุญาตตอบอันหนึ่งได้ไหมคะเรื่องของมีคนถามว่าตัวนาโนพอค่ะมี IP อันไหนที่จดที่จดไว้บ้างอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดร.ลักษ์เมาได้แจ้งไปแล้วว่าเขามี IP อยู่ 1,400 IPค่ะมีประมาณจริงๆก็มีเกือบ 2,000 IP นะคะคือตัวเองก็ได้ช่วยเขาทำ IP ประมาณ 1-2 อันแหละที่อยู่ในนั้นนะคะก็มันมีรูมที่ให้จด IP ได้อยู่แล้วนะคะเขาไม่ได้ครอบคลุมถึงขนาดนั้น IP หลักๆอะค่ะส่วนมากจะเป็นเรื่องของตัวเครื่องตัวซอฟต์แวร์มากกว่าส่วน IP ในส่วนของตัวพอค่ะตัวนาโนพอเนี่ย ก็สามารถเช็คได้เลยว่าพอตัวไหนที่เขาใช้อยู่นะคะก็สามารถที่จะคือมันมีช่องอยู่เหมือนกันนะคะที่จะไม่ไปละเมิดเขาอะนะคะค่ะอันนี้ตอบคำถามผู้ชมทางบ้านแล้วนะคะค่ะ ครับขออนุญาตแป๊บนึงนะครับกลับมาที่อาจารย์นิรุตนะครับในส่วนของการพัฒนาฮาร์ดแวร์มีส่วนไหนที่เป็นที่อาจารย์มองว่ามีอุปสรรคหรือว่าเป็นสิ่งที่เรายังขาดอยู่บ้างไหมครับครับก็กรณีของการเก็บการกระแสไฟฟ้าที่ผ่านนาโนพอนะครับที่อยู่ในระดับ
Pico Ampere เนี่ยเท่าที่ผมศึกษาหรือลองเซิร์ชข้อมูลของอุปกรณ์ที่มีขายแบบคอมเมอร์เชียลนะครับมันก็อยู่ในเดือนตั้งแต่ 100,000 ไปต้นไปบาทนะครับก็ผมก็มีวิศวกรที่ค่อนข้างชำนาญเรื่องวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มาช่วยนะครับโชคดีที่เขามาช่วยก็ได้มีโอกาสได้คุยกับเขาว่าที่เราสร้างอยู่ตอนนี้งบประมาณมันเท่าไหร่แล้วมันจะเทียบเคียงกับเขาได้ไหมนะครับซึ่งเวอร์ชันล่าสุดที่ทำเนี่ยก็งบอยู่ในราวๆประมาณ 30,000 บาทนะครับที่แต่ว่ากระแสนี้อาจจะสูงอยู่ในเรือน250ที่โคแอมอยู่เขาพยายามจะมีวงจรเพิ่มเข้ามาที่จะลดกระแสตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าอย่างที่คุยกันเรื่องของเนี้ยไอ้น้อยส่วนสูงมากนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือลักษณะการวัดกระแสก็มีผลสำคัญนะครับว่าเราวัดกระแสที่ผ่านนาโนชานเนลหรือนาโนคอร์หรือว่าเราจะวัดกระแสที่มันทะลุผ่านเทอร์นาริงเคอร์เรนท์ที่ผ่านDNA นะซึ่งอันนั้นเนี่ยจะมีเซนซิทิวิตี้ที่ดีกว่าซึ่งจริงๆผมตัวผมเองก็เอมที่จะวัดกระแสทันนิ่งเคอร์เรนต์ตรงนี้นะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าของออกซฟอร์ดนาโนพอเขาวัดยังไงเพราะว่าเมื่อกี้เขาก็ไม่ได้พูดถึงอย่างที่กล่าวไว้ครับก็ยังมีพื้นที่ให้เล่นอยู่อีกนะครับคราวนี้เหมือนกับทางฮาร์ดแวร์ก็เก็บข้อมูลมาแล้วในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลมีอุปสรรคหรือสิ่งที่ขาดอะไรไหมครับอาจารย์ชิดาทิพย์ครับก็จริงๆเป็นคอขวดเลยค่ะคือถ้าไม่มีนักไบโอินฟอร์เมติกส์ตอนนี้ยังมีความยากอยู่นะคะเพราะว่าอย่างเทคโนโลยีอื่นที่ establish มาเป็นแบบว่า 10-20 ปีแล้วเนี่ยเขาจะมีซอฟต์แวร์ที่แบบว่าอ้าวเราโยนข้อมูลลงไปเดี๋ยวก็บอกออกมาว่ามีเชื้อมีอะไรบ้างแต่สำหรับนาโนพอเนี่ยเนื่องจากความใหม่ค่ะทำให้การจัดการข้อมูลยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่ซึ่งก็มีข้อดีนะคะทำให้นักบิโอฟอร์เมติกก็สามารถตีพิมพ์เปเปอร์ได้อะไรได้เพราะว่ามีเรื่องใหม่ๆอยู่ตลอดนะคะแต่ก็เป็นอีกด้านหนึ่งยูเซอร์ก็จะลำบากค่ะว่าจะต้องมาหานักบิโอฟอร์เมติกมาถามอะไรประมาณนี้นะคะข้อมูลอ่ะใหญ่มากค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าอย่างนึงที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ก็คือการผลิตนักบิโอฟอร์เมติกค่ะก็ทางหลักสูตรก็พยายามค่ะตอนนี้ก็มีอยู่6คนที่จะจับเรื่องนี้ที่เป็นเด็กปริญญาโทนะคะค่ะครับอีกสักนิดนะครับในวงกว้างเนี่ยก็คือเหมือนจะพัฒนาเทคโนโลยีมาแล้วมีการใช้แล้วมีการวิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาข้อมูลจะถามอาจารย์อรพันธ์อีกสักนิดนึงครับว่าถ้าเกิดในวงกว้างเนี่ยในเชิงของนโยบายหรือการนำไปใช้มีอุปสรรคอะไรไหมครับก็ตอนนี้อันดับแรกเลยก็น่าจะเป็นยังไม่มีใครรู้จักนาโนพอมากพอค่ะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเวลาพอถึงจุด policy ที่รับผู้ใหญ่หรือว่าในคนจัดการว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะสวทชจะให้เงินขั้นเนี่ยก็คือมันแทบจะไม่ได้ถูกเข้าไปอยู่ในคำถามเลยว่าเอ้ยเราเอานาโนพอมาใช้ได้ไหมหรืออะไรได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องช่วยกันนะคะตรงนี้ว่าทำให้คนรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ให้รู้ประโยชน์ของมันมากขึ้นให้เห็นช่องทางของการพัฒนามากขึ้นว่าจะทำยังไงแล้วก็พออันที่สองก็คือเราส่วนใหญ่อะค่ะเราทำงานกันแบบเป็นวิจัยกันมากไปหรือบางทีเราจะพัฒนาที่เป็น R&D อะค่ะเราพัฒนามาจากความสนใจส่วนตัวเรามากเกินไปไม่ได้มองว่าถ้า end up แล้วจะเอาไปใช้ในเชิงคลินิกหรือจะเป็นใช้ทั่วไปอย่างเงี้ยมันควรจะมีคุณสมบัติยังไงพอเราพัฒนาเราเสร็จแล้วสำเร็จแล้วทำได้ในแบบของเราปุ๊บเราจะเห็นเลยว่ามันน้อยมากที่พอไปถึง implement จริงๆมันไปไม่ถึงเพราะว่ามันไม่ได้ถูกเซตอัพหรือมันไม่ได้ถูก develop มาสำหรับการใน implement อีกแบบนึงอะค่ะเพราะฉะนั้นก็คืออันเนี้ยก็น่าจะสอดคล้องกับที่หมดจันนวลกัญญาและจันทิดาทิพย์จันทุกท่านพูดนะคะว่ามันมีข้อจำกัดอะไรหลายๆอย่างซึ่งข้อจำกัดเหล่านั้นนะคะเราอาจจะมองเล็กๆน้อยๆในแง่ของการวิจัยเราก้าวข้ามได้เรามีเงินเราทำรีเสิร์ชได้เรามีคนอยู่ในทีมเราทำทีมของเราได้แต่วันนึงถ้ามันจะต้องเอาไปใช้สำหรับคนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นเอ็กซ์เพิร์ตีนะคะเรายังมองไม่เห็นส่วนตัวยังมองไม่เห็นนะคะว่าเราจะไปถึงจุดนั้นก็ได้ยังไงวันนี้ส่วนตัวเอ้าทำได้เพราะว่าก็ตัวเองทำได้จันทร์กัญญาจันทุกคนในห้องนี้ทำได้เพราะเราทำได้แต่เราต้องมองอีกว่าถ้าวันหนึ่งมันต้องไปถึงจุดที่คนทั่วไปทำได้มากกว่านี้เราจะทำยังไงไปถึงจุดนั้นแล้วใครจะเป็นคนทำอีกอันหนึ่งก็ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเรียลไทม์ PCR ค่ะเมื่อก่อนเรา20สุดเรียลไทม์ PCR ตัวเองใช้มา20ปีละ
แล้วก็หุ้ยมันเทคโนโลยีที่ดีมากนู่นนี่ปุ๊บมันก็ไม่เคยถูกนำมาใช้ในทุนคลินิกจนวันหนึ่งเราถูกบีบบังคับด้วย SARS-CoV-2 อยู่ๆเครื่อง PCR ก็ตุ้มลงทุกแล็บแล้วมันก็ทำกันได้แต่มันทำกันได้เพราะมันถูกพัฒนามา20ปีมันเซตอัพหมดแล้วแต่คำถามคือนานาพอเนี่ยมันต้องใช้ภายยังไงแล้วเราต้องเซตอัพอะไรไปถึงวันนั้นที่พอถึงวันนึงที่เราไม่ได้มีลิมิเตชันเรื่องต่างๆที่ว่ากันมาเมื่อกี้เราแก้ปัญหากันหมดแล้วมันที่คนทั่วไปเขาจะใช้ได้กันอย่างไม่ต้องมาอุ้ยต้องตัดคอสเทนหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็น่าจะเป็นปัญหาตรงนี้ว่าเรามองกันยังไงว่าเรามองกันไปไกลแค่ไหนมากกว่าว่าแล้วเราอะประเทศไทยจะฟอร์มกันยังไงที่จะไปถึงวันนั้นนะคะก็อยากจะให้มันออกจากรีเสิร์ชออกมาจากเบนช์แล้วก็ไปมันใช้งานจริงอะค่ะก็คงต้องใช้ความร่วมมือกันหลายๆภาคส่วนนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในห้องนี้ก็เปิดเผยตัวออกมาได้นะคะแล้วก็มาร่วมทีมกับเราได้แล้วก็ทำอะไรในภาพรวมของประเทศรวมกันนะคะค่ะครับดูเหมือนว่าจะมีสิ่งที่เราจะเล่นได้นะครับตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยก็อาจจะต้องมีการรวมตัวรวมกลุ่มกันอีกทีว่าจะเราจะไปทางไหนจริงๆผมมีคำถามอีกคำถามหนึ่งที่เป็นคำถามสำคัญครับถ้าอยากจะให้แต่ละท่านตอบแบบอย่างสั้นๆเพราะว่าเวลาเราใกล้จะหมดละคือถ้าเราอยากจะเป็นที่หนึ่งในโลกสมมตินะครับในเรื่องนี้เพราะว่ามันค่อนข้างเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่นะครับเราจะได้ไม่ตกเทรนด์เราจะไปถึงตรงนั้นได้อย่างไรบ้างครับอาจจะมีทุกตาเป็นโจทย์ไว้สำหรับประเทศไทยก็เนี่ยค่ะอย่างเช่นอาจารย์ที่เราบอกว่าพาราซีเมียสนุกใช่ไหมดูแบบตื่นเต้นพูดเลยว่าพาราซีเมียทำได้ทุกเจเนติกดีซีสบนโลกใบนี้ก็ส่วนตัวนะคะขอยืนยันคำเดิมคือต้องช่วยกันนะคะแล้วก็กรมวิทยาการแพทย์โอเปนพร้อมให้ช่วยมากเพราะว่าก็ตัวคนเดียวก็ไม่ไหวแล้วก็สิ่งที่เป็นเบสิกที่มีความรู้ตอนนี้มันก็ไม่ใช่ทั้งฟิลทั้งหมดอย่างเช่นเห็นกันอยู่6คนตอนนี้พูดเลยว่าทุกคนคือเอ็กซ์เพิร์ตคนละทางเลยแต่โอกาสที่จะได้มาช่วยงานกันจริงๆอ่ะน้อยมากเอาพูดกันตามตรงก็อยากจะให้ใครสักคนนะคะในนี้มองไปที่เดือนตั้งตัวขึ้นเป็นผู้นำในการเรียกทุกคนเข้ามาทำงานร่วมกันหรือโอเพ่นให้คนอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในนี้หรืออยากจะทำเนี่ยค่ะเข้ามาทำงานร่วมกันแล้วก็ช่วยกันเล็กๆน้อยๆมากๆอะไรมากมายมันก็จะช่วยกันได้มากขึ้นแทนที่จะปล่อยให้เราทุกคนโดดเดี่ยวนี่พูดได้เต็มปากคำว่าโดดเดี่ยวอย่างเงี้ยค่ะก็ขนาดตัวเองยังพูดว่าตัวเองโดดเดี่ยวสำหรับคนอื่นท่านอื่นๆที่สนใจอาจจะรู้สึกโดดเดี่ยวมากกว่าตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะให้มีเวทีหรือช่องทางมีอะไรที่ได้ใช้คำว่าช่วยกันได้จริงๆอะค่ะค่ะอันนี้ขอพูดสนับสนุนอาจารย์อรพันธ์เต็มที่คือจริงๆแล้วเนี่ยออกซฟอร์ดนานาพรไม่ได้ใช้ง่ายมันเป็นเหตุผลต้องทำเทรนนิ่งตัวเองเทรนมาทุกปีละครั้งเนี่ยมา4ปีพอรันเองจริงคือช็อกค่ะตกใจเวลาต้องเทรนคนเดียวดังนั้นมันไม่ใช่เทคโนโลยีที่เมื่อกี้มีคนถามค่าต้องใช้เงินเท่าไหร่บอกมันไม่ใช่เงินเท่าไหร่ด้วยมันเริ่มต้นยังไงเขามี YouTube ให้หมดทุกครั้งถามว่าทำเองไม่ง่ายเลยค่ะวิธีหยดผิดหยดถูกแล้วหยดครั้งนึงคือโยนทิ้ง 30,000 บาท 40,000 บาทอาจจะมากกว่านั้นมันไม่ใช่เทคโนโลยีที่ง่ายดังนั้นเนี่ยพอเจอดร.เดนเพนจริงๆทำงานร่วมกันมานานแล้วไม่ได้คุยเลยเรื่องนาโนพอร์แล้วไม่รู้เกิดวันดีคือดีอยากมาคุยเรื่องนาโนพอร์กันแล้วก็แบบว่าอ้าวเพิ่งเจอว่าแบบคือเราเจอสิ่งที่ตามหากันมานานแต่เราเพิ่งเคยเจอตัวเองอยากจะทำคิดที่ทุกคนสามารถใช้ได้ออกซฟอร์ดนานาพรไม่ใช่ทุกคนสามารถใช้ได้ใช้สกิลเยอะมากเยอะมากจริงๆนะคะไอ้คิดที่เขาบอกว่าใช้ง่าย accuracy แย่มากอันนั้นไม่แนะนำไปใช้คุณต้องใช้ตัวท็อปของคิดเท่านั้นถึงจะดีซึ่งคุณต้องมีสกิลเยอะมากเครื่องมือเยอะมากนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าวันนี้มีอาจารย์นิรุตอยู่มีดร.เดนเพนอยู่เรามองว่าในอนาคตคือสุดท้ายเราอยากไปโฮมยูสค่ะคือจริงๆแค่ ATK อะค่ะกับดร.เดนเพนเนี่ยเราไฟต์กันมาตั้งนานแล้วอินฟลูเอนซ่า RSV เราอยากให้โฮมยูสมานานก่อนหน้านี้เรเกเลชันไม่มีคนสนับสนุนถามใครทุกคนก็แบบมันไม่ควรจะโฮมยูสมันควรจะต้องโปรเฟชชั่นอลแต่พอมีซาโควี2ปั๊บตอนนี้ทุกคนเก่งมากสมบเก่งมาก ATK เก่งมากเราอาจจะต้องขุดคิด ATK ของเรากลับมาทำใหม่แล้วก็ในอนาคตเราเอานาโนพอร์เนี่ยนะคะมาตรวจอะไรที่สเปซิฟิกมากขึ้นเราอยากให้ทำผมยูสได้ค่ะในอนาคตอันนี้เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่เราอาจจะเป็นไม่ต้องอันดับหนึ่งอาจจะเป็นผู้นำบางอย่างเพราะว่าเรารู้ว่าประเทศรอบข้างเราถือว่าค่อนข้างพัฒนาแล้วในด้านของวิทยาศาสตร์การแพทย์ตัวเองที่ทำเวิร์กช็อปได้ไปประเทศอื่น
อินโดนีเซียบางเกาะคือไม่มี PCR หรือมี PCR เครื่องเดียวทั้งเกาะมันไม่มีทางหรอกค่ะที่เราจะทำอะไรอย่างนี้ได้ถ้าเราทำคิดขึ้นมาถ้าเราใช้ทุกบ้านในประเทศไทยได้ทุกที่ในโลกก็น่าจะทำได้เหมือนกันก็เลยมองว่าเราอาจจะมีตลาดอันนี้ค่ะที่ออกซฟอร์ดนะพอเขาทำไม่ได้เพราะเขาต้องใช้แบบเป็น professional use เราอาจจะตีตลาดมันก็ได้ค่ะเพราะว่าเรามีกลุ่มประเทศใกล้เคียงเราเยอะพอสมควรที่มีโจทย์ใกล้เคียงเราเราก็อาจจะเริ่มจากทางซีเนียร์แล้วค่ะเพราะเรามีประชากรที่ในประเทศเพื่อนบ้านเราค่อนข้างเยอะด้วยว่าเราอาจจะ target สักอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบโอ้ยดูแบบซีเควนซ์เยอะเมื่อกี้มีคนถามเรื่อง methylation จริงๆคือผู้ที่ตอบได้อาจจะไปแล้วคือของมันก็รับมองเขาไปแล้วแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตอบเท่าไหร่แต่ว่าจริงๆบางอย่างเราต้องการตอบโจทย์แค่ไม่กี่ทาร์เก็ตดังนั้นเนี่ยเราทำได้แล้วสู้ได้คิดว่าถ้าเราดีไซน์ได้ดีเราก็ตอบโจทย์แล้วเราก็รู้ว่าเราต้องการอะไรคิดว่าอันนี้เราอาจจะเริ่มจากตรงนี้เราไม่ต้องเอมสูงมากต้องแบบซีเควนซ์ได้เยอะได้ accuracy ดีขนาดเขาแต่เราต้องการตรวจเพื่ออย่างน้อย screening หรือเป็นวินิจฉัยเบื้องต้นแล้วค่อยไปคอนเฟิร์มที่โรงพยาบาลมีท่านใดเสริมอีกไหมฮะเมื่อกี้ให้พูดอะไรนะให้พูดเราจะเป็นที่หนึ่งได้ยังไงใช่ไหมไประดับโลกค่ะฟังเพลินก็คือก็อาจจะต้องเริ่มจากสิ่งที่เราไม่ควรเอมเป็นที่หนึ่งอ่ะเราควรเอมว่าเราประเทศเราได้อะไรก็เลยเห็นด้วยกับทั้งทุกท่านเลยค่ะเราน่าจะเอาแบบ common ปัญหาแบบ common ของเรามาก่อนอย่างเช่นทาลัสซีเมียไหมอะไรเงี้ยค่ะว่าเราถ้าเกิดเราทาร์เก็ตอะค่ะทาร์เก็ตว่าเราจะศึกษาตัวใดตัวหนึ่งอะค่ะราคามันต้องลดอยู่แล้วแหละแล้วมันอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ตัวโซลูชันจากเขาทุกอันดังนั้นเนี่ยส่วนนี้ก็คงจะต้องขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะตรวจอะไรนะคะแล้วอยากจะใช้ส่วนไหนอยากของบริษัทไหมอะไรเงี้ยค่ะเมื่อกี้แอบเห็นมีคนในทีเซลอยู่ในสัมมนาเราด้วยนะคะทุกคนค่ะเรามีโอกาสแล้วค่ะก็มีก็น่าจะมีความเป็นไปได้สูงอะค่ะก็อย่างที่ดร.ลักมอบอกว่า500บาทนะคะ10ดอลลาร์ที่เขาทำที่ศรีลังกาค่ะแล้วมีคำถามบางคำถามมีถามว่าในต่างประเทศมีใช้นาโนพอในการตรวจยีนในโรงพยาบาลหรือเปล่ามีค่ะที่ศรีลังกาที่ดร.ล็อกมาเขาไปเซตอะค่ะเขาใช้ตรวจตัว breast cancer นะคะที่เวลา mutation เวลาคนที่เป็นมะเร็งเต้านมอะค่ะเขาก็จะมีการตรวจ mutation ว่าจะต้องวางแผนการรักษาอะไรยังไงที่ศรีลังกาเขาใช้ตัวนี้อยู่นะคะค่ะก็โอกาสเป็นที่หนึ่งของโลกก็มีอยู่มั้งแต่ก็คือขอให้มันได้ใช้ประโยชน์จริงๆในประเทศไทยก่อนดีกว่าค่ะที่ตอบปัญหาคนไทยเราก็จะเป็นที่หนึ่งสำหรับคนไทยไงขอบคุณค่ะก็จริงๆเราก็พยายามผลักดันให้เอาไปใช้ทางคลินิกให้ได้นะคะคาดว่าภายในปีนี้ล่ะค่ะอาจจะเห็นค่ะผมขออนุญาตสรุปขมวดให้นะครับก็คือว่าเราจากที่ได้เราได้ฟังการเสวนานี้มาก็จะเห็นว่ามีที่ให้เล่นตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปลายน้ำเนี่ยอาจารย์ธิดาทิพย์นี่ก็ได้เทรนยูเซอร์ไว้เยอะแล้วนะครับก็อาจจะมีผู้ใช้ในอนาคตด้วยซ้ำมันอาจจะเป็นตลาดอีกอันนึงที่สำคัญนะครับซึ่งถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ได้ปฏิปต่อกันสักทีเดียวแต่ว่าในแต่ละจุดเนี่ยก็จะมีสังเกตว่าจะมีพวกเราอยู่ในทุกๆจุดแต่แค่ยังไม่ได้มาเชื่อมกันนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราได้มารวมกันแล้วก็อาจจะผลักดันให้เทคโนโลยีอันนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เข้าร่วมฟังนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ที่ฟังอยู่นะครับจะเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคสิ่งที่เราขาดอยู่แล้วก็ได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับโอกาสในการพัฒนาเทคโนโลยีนี้นะครับก็ถือเป็นโอกาสโดยเฉพาะของประเทศไทยซึ่งระบบสาธารณสุขและการแพทย์เนี่ยถือว่าเป็นที่ต้นๆของโลกนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาเนี้ยจะทำให้เราได้เทคโนโลยีนาโนพอซึ่งจะช่วยให้เราเนี่ยสร้างเทคโนโลยีเป็นผู้ส่งออกเทคโนโลยีของประเทศได้นะครับสำหรับคำถามนะครับท่านใดที่ถามไว้แล้วยังไม่ได้รับการตอบนะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะทยอยตอบให้แล้วก็สามารถติดตามได้ทางลิงก์ของ Facebook Nanotech นะครับนี่ในตอนนี้นะครับก็คือถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลากันนะครับก็ขอบคุณ
ท่านผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็ขาดไม่ได้เลยก็คือทีมงานเบื้องหลังนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ด้วยนะครับก็ขออนุญาตจบการเสวนาเพียงเท่านี้นะครับ